สวัสดีสวัสดีครับกับพบกับรายการคนหักศาสตร์คนหักแผ่นดินของสภาลาโหมศาสตร์พระเอกราชและประชาธิปไตยในลาวข้าพเจ้าลาวทหารกาข้าพเจ้าดร.ฟารีและท่านวิสัยท่านบุญยังเป็นพิธีกรประจำในวันนี้เมื่อวานนี้เฮาก็ได้เว้าถึงเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการนโยบายสืบทอดสัญญาอนุสัญญาฟื้นฟูให้มาเป็นสัญญาใหม่ที่ได้ถูกลบล้างไปเป็นเวลา40ปีเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ได้มาปรึกษาหารือกันข้างหน้ารายการและก็หลายท่านก็มีแนวคิดที่ย่องย่อสรรเสริญอยากให้พวกเขาดำเนินการนี้ต่อไปเนาะดังนั้นพวกข้าพเจ้าเราทหารก็ทั้งหมดอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศทุกๆประเทศก็จะพากันร่วมมือกันเนาะเฮ็ดให้สัญญาตัวนี้กลับมามีชีวิตชีวาใหม่กลับมามีประสิทธิภาพใหม่เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากสหประชาชาติให้สัญญาตัวนี้กลับมามีชีวิตชีวาเพื่อจะต่อรองกับพรรคสปป.ลาวที่พวกเขาได้นิ่งอยู่นอนได้คิดว่าพวกเขาเหล่าทหารกองทัพที่มาจากประชาชนลาวได้หายสาบสูญไปในโลกนี้แล้วแต่เขาบริขาดฝันว่า40ปีที่ตกไปแล้วจะมีผู้ที่สืบต่อของกองทัพอีกได้ทั้งนั้นข้าพเจ้าจึงจะขอเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเว้าต่อเนาะก็เลยเนาะแต่ก่อนเฮาจะเข้าไปถึงนโยบายของการต่อสู้พวกเฮาข้าพเจ้าจะขอเว้าถึงท็อปิกหรือว่าในขอประเด็นในมื้อนี้ที่เฮาจะเว้าถึงประมาณ3ข้อข้อ1คือเว้าถึงการระบบการปกครองของสถานรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระยะ40ปีผ่านมาว่าการปกครองแบบเผด็จการมีแบบใดแด่ซึ่งหลายคนก็ได้รับรู้ไปด้วยกันหมดแล้วแต่พวกเฮาจะเป็นจะต้องได้เก็บขึ้นมาเว้าอีกเพื่อบ่ให้มันเงียบหายไปเนาะคนเนาะประเด็นที่2เรียกร้องถึงทหารและนายทหารอยู่ภายในบ่ให้ลงเสือคำแนะนำหรือนโยบายของพรรครัฐข้อ3เรียกร้องถึงลูกหลานเยาวชนที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นในยุคการปกครองลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นต้นตั้งแต่ปี1975ขึ้นมาบ่ให้ลงเสือคำสิทธิ์สอนในการแตกแยกเผ่าพันธุ์หรือว่าบ่ให้มีความสามัคคีภายในครอบครัวในกลุ่มหรือในบ้านอันนี้พวกข้าพเจ้าเราทหารก็จะเอาประเด็นทั้ง3นี่ขึ้นมาคุยกันในมื้อนี้ถ้าหากท่านผู้ใดหากมีความสนใจหรือว่ามีขอสนใจแล้วก็มีแนวคิดอยากจะเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็ยินดีให้พวกท่านโทรเข้ามาได้ทุกเวลามื้อนี้ข้าพเจ้าจะบ่ได้แถลงการยังเป็นทางการอย่างยาวนานจะให้โอกาสพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นร่วมกับพวกเฮาถ้าท่านพร้อมยามใดก็เชิญติดต่อเข้ามาเนาะพอวันนี้สายพวกเฮาข้างหลายซึ่งมื้อนี้จะให้โอกาสพ่อแม่พี่น้องของเฮาเป็นผู้ให้ความคิดความเห็นสิ่งใดที่ขาดพวกข้าพเจ้าหากยังบ่ทันได้เก็บขึ้นมาเว้าสิ่งใดที่ขาดพระเจ้ายังขาดตกบกพร่องอยู่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาโทรเข้ามาร่วมกันออกแนวคิดสวยกันเนาะไปเนาะคันสิเว้าถึงระบบการปกครองของสถาบันประชาธิปไตยนะครับพระเจ้าสิมอบหน้าที่ตัวนี้ให้ท่านวิสัยเป็นผู้แถลงการเนาะท่านวิสัยเจ้าขอเชิญอันนี้เนาะเรื่องการเฮาเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานเนาะการปกครองเรื่องบ้านเมืองเนาะอย่างข้าพเจ้าสิเว้ากล่าว1เรื่องการปกครองบ้านเมือง
ของรัฐบาลสปป.ลาวคือพวกข้าพเจ้าปนานเนาะพวกนี้พวกบ่ได้เรื่องหยังจักอย่างเป็นหยังให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจังได้ทุกข์ได้ยากลงจังบ่มีอยู่มีกินจังลูกหลานจังได้ไปขายเนื้อขายตัวอยู่ทุกๆประเทศว่าซั่นซะมันเป็นหยังเป็นย้อนหยังเป็นย้อนพวกนี้โกบโกยเอาเงินใส่ถุงเจ้าของเราบ่คิดเห็นประชาชนเราบ่คิดว่าสิสร้างชาประเทศชาติบ้านเมืองแบบใดสิให้ลูกหลานประชาชนมีอยู่มีกินแบบใดท่านเปรียบประมาณสหรัฐอเมริกามันสิเบิ่งประชาชนตะละลัดรัฐนี่บ่มีหยังประชาชนเฮ็ดหยังได้ประชาชนสิมีอีหยังงานทําอเมริกาเขาสิสังเกตว่าอเมริกาคือคาราบิโตปลูกข้าวได้เขาให้ปลูกข้าวให้คนงานมีคนงานเฮ็ดปลูกข้าวแม่นบ่คือเขตเพชรโนมาปลูกบักเกล็ดได้เขาปลูกตะบักเกล็ดเฮ็ดตะบักเกล็ดเฮ็ดหมากไม้ทุกอย่างเขาให้มีคนงานคือว่าคนงานอเมริกานี่มันอันนั้นมันหน่อยมันซะจนเนี่ยจ้างคนแม็กมาเฮ็ดแม่นบ่ท่านให้เข้าใจกันซะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็รัฐอื่นอีกเฮ็ดหยังบ่ได้แม่นบ่เขาก็เฮ็ดเครื่องจักรเครื่องล่างรถล่างสร้างเครื่องจักรเครื่องล่างสร้างรถบ่มีเฮ็ดอาหารการกินบ่ได้แม่นบ่ลาวประเทศลาวมันบ่ได้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องให้คิดว่าเป็นหยังจังรัฐบาลลาวเอาประเทศอื่นมาปลูกพังในประเทศเจ้าของคือบ่เอารัฐบาลลงทุนปลูกพังให้ลูกหลานมีงานทํางานเฮ็ดคือเขตเอาปลูกข้าวมันบอกปักเซ่ปลูกเขาเออเขียนแต่ปักเซ่ปลูกตะเข่าเอาเออให้รับผลก่อนเออสบายดีครับฮัลโหลเอ้าสบายดีครับสบายดีสบายดีดร.ฟารีบ่เอ้าครับสบายดีครับมาดูแต่ท่านดีไซน์บ่เจ้าเจ้าเจ้านั่นล่ะสบายดีเด้อท่านผู้ชมจ้าวจ้าวจ้าวอันนี้เป็นที่แม่ดอกคันเด้อจ้าวสบายดีจ้าว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 โอ้ได้ยินเสียงนะพวกท่านแล้วก็หลายคู่หลายคนฟังอยู่นี่ก็ดีใจหลายที่สุดคิดว่าพวกท่านเด้อกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันเนาะอันนี้ก็พวกเขาคนลาวทุกคนก็ดีใจว่าพวกท่านมีความกล้าหาญและก็ไม่ใช่ว่าเป็นหัวของประเทศอันแท้จริงหัวของชาติลาวของเขานะขอสนับสนุนและก็ขอนะให้กำลังใจทุกท่านด้วยที่ว่าทำงานอยู่ในสถานที่ด้านอันนี้แหละลูกเราที่แท้แหละลูกเราหลานเราและกันเลือดเราจะแท้แหละอันนี้นั่นนะโดยสพแล้วข้าพเจ้าแล้วขอหักขอแพงคือเหมือนดังนันดาลูกเหมือนดังหลานเหมือนดังน้องดังนุ่งแล้วก็ขอนับถือที่สุดว่าจิตใจอันกล้าหาญแล้วก็จิตใจอันเสียสละของพวกท่านที่เรียกอันนี้ขึ้นมานี้เป็นขอย่องน้ำใจที่สุดแล้วพวกเราทุกคนจะเป็นดังนันประชาชนเราอยู่ทั้งในประเทศและอยู่นอกประเทศก็เห็นดีนำพวกท่านที่ได้เห็นอันเรียกอันนี้ขึ้นมาและโดยสปองแล้วทุกคนกับพร้อมคิดพร้อมใจกันสนับสนุนพวกท่านเป็นทีเดอร์เจ้าใจใจเนาะเจ้าอันนี้แหละก็เป็นหัวของชาติที่แท้แหละอันนี้นะจากขึ้นความขึ้นมาจากระดับของประชาชนทุกคนก็ยินดีดำเด้อที่ทำเรียกอันนี้แล้วก็พร้อมคิดพร้อมใจกันที่เราจะช่วยพวกท่านทุกยามถ้าว่าพวกท่านห้องอะไรมาพวกเขาประชาชนทุกคนก็พร้อมแล้วที่ว่าให้มึงกำลังใจส่งมาทุกกำลังที่ว่าพวกท่านเรียกห้องมาพวกเขาทุกคนที่ว่าเป็นดานาประชาชนลาวทุกคนที่ฮักทราบฮักแผ่นดินเหมือนกันกับพวกท่านนั้นก็ขอบ่มีวันลืมประกาศพร้อมแล้วที่จะช่วยเหลือพวกท่านอันใกล้ชิดและแน่นอนอันนี้นะ
เจ้าขอบใจหลายๆเจ้าแล้วแล้วตอนนี้ไปค่ะมีอย่างการแล้วแต่พ่อพี่น้องประชาชนลาวทุกคนจะเป็นลาวอยู่นอกและลาวอยู่ในก็ได้พระเจ้าก็ยินดีสินชอบนำพวกท่านทุกท่านเนอะอันนี้ขอให้พวกท่านมีกำลังใจขึ้นมาว่าพวกเขากับบริทิพย์ฟ้าพวกท่านและก็พวกท่านกับบริทิพย์ฟ้าอันพวกพี่น้องประชาชนทั้งหลายอันนี้แหละเป็นน้ำใจของมันพวกของชาติพวกของประเทศยังองอาจกล้าหาญเนาะขอสนับสนุนเป็นพี่เด้อยาเด้อเจ้าเจ้าเจ้าเอาแต่พี่น้องเมื่อน่าจะขอโทรมาหาพวกท่านไหมเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าขอเข้าใจหลายๆเจ้า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 รายการละบาทเองแดงมาดินะเจ้าเชิญเลยเจ้าขนาดเลยแดงมาที่เล่าพี่นาเจ้าเห็นโยเจ้าเชิญเลยเชิญเลยเห็นโยเจ้าโอ้ยานจากประเทศนอกเนาะเชิญบอกเลยเนาะเป็นอะไรเป็นอะไรเออสบายดีสบายดีเล่าเฮาสบายดีสบายดีเจ้าเจ้านี่ยังสายบอกสู้พี่นอกเฮาทางประเทศเบิ่งฟังเด้อนี่ยังเอาลูกเด้อเชิญบอกเจ้าสบายโบนี่ค่ะเนี่ยเด้อเอาคุยกันบอกมาเลยเด้อบอกมาเลยบอกมาโลดเป็นบ่ได้ยินเด้อเออว่าโอ้รายการมันไปพุ่นแล้วไปฮอดสวรรค์ละบ่าวพุ่นแหละอ๋อยายเจ้าขันทานโทรมาจากประเทศลาวหันประเทศย่ามเก็บความลับไว้เด้อท่านเด้อจะสู้เปิดได้อย่างไรเด้อบ่ให้บอกที่อยู่บ่ให้บอกว่าบ่ยังให้บอกเมืองเด้อเจ้าแต่ว่าสวรรค์ละบ่าวนี่ครับมันลงมาที่แล้วใกล้ใกล้จังหวัดอันใกล้จังหวัดอันเกตุนดีกว่าเจ้าเจ้าเจ้าเขาได้เด็ดนะครับชาวเซโปนเด้ออยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อเจ้าไอตัวสูงเอาบานเงื่อนเขาเด้อชาวเซโปนเด้อโอ้ยในฟังนี่กระไรไม่ได้บุโอเคเอาทีวีเด้อเอาทีวีลงจำเด้อทานหมอมาแม่แจ้งคักเด้อแห้งบ่เจ้าเจ้าเอาทีวีลงเออเอาลงเด้อแห้งปะล่ะเออเรื่องว่าย่างไปนี่จัดสวรรค์ไปหาละบ่าวเนาะเจ้าเจ้าต้องขีดนั่นแขวงก็ต้องขีดนั่นเป็นเพื่อนเด้อบ่ต้องบอกเป็นไม่ต้องประติดอยากคุยกับพ่อแม่พี่น้องเฮาชาวต่างประเทศก็บอกไปโหลดเพราะว่ามีแต่ไม่พร้อมนะตั้งแต่สวรรค์ขึ้นไปฮอดละบ่าวโอ้โหดีใจงามหลายงามหลายน้ำมันน้ำพูน้ำฟางแต่นี่แต่ไม่ละโอ้คุณจะไม่เนาะเมื่อไหร่เมื่อแล้วท่านตัดให้บอท่านหลีกเข้าบอโอ้แต่ว่าตัดซีเรือทั้งขนาดต่อขีดแม่มีสมัยครับเป็นจะได้สารทั้งรัฐบาลคนบริการกันเขาบอกอะไรว่าอากาศกันบอกเวียดนามคนใหม่เมืองเราบ่มีเลยบ่มีแล้วมีแต่กัดกันจริงนะเขาก็ว่าคือกันมันเหมือนเป็นน้ำคุณเพื่อบ้านมันก็เป็นน้ำมันก็เป็นน้ำคนเป็นน้ำพุทุละพุทไงพุละเป็นอาเสียงที่อืมทอดถักเขาคนเฮาธรรมดาเนี่ยเขาก็เห็ดไปตามนั่นแหละอ๋อง่ายนี่เห็ดไปเป็นไงเนาะพุทธสั่งสั่งเจ้าเออก็ว่าข่าวว่าจะสนั่นว่านี่ประชาชนรัดรถใหม่รถต่อเขาอยู่จุดรถใหม่รถต่อเขามันแม่นแท้บ่เอ้าบ่เฮ็ด
บ่เฮ็ดจังได๋ของเฮาคือไงพ่อเฮ็ดก็กระชายเอาอยู่ชั่วหน่อยบ่ได้ตายหลายโอ้บ่มีโคกทายเว้ยท่านเฮาที่ท่านหลายเขาก็ปลุกเฮาอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในโรงแรมนี่นะทีนี้มันแต่เรื่องอื่นนะโอ้คนมันก็เชื่อนะทุกเจ้าแต่ว่าขั้นนิดยังบ่ได้บ้านบ่ได้จำสัมปีนจ้านอยู่สนุกก็ขาดแล้วก็ว่าเรื่องถ้าก็ว่าก็นั่งฟังน้ำเขาเขาเว้าลูกเลยจัดเนี่ยเขาเว้าท่านขึ้นว่าจะไหนล่ะมันเป็นจะเป็นจะสี่ละท่านขึ้นว่าจะไหนล่ะทั้งวันเนี่ยเขาที่เขาสินั่งอยู่ซื้อบ่ขึ้นเล่าพ่อแม่พี่น้องขึ้นเล่าเขาเมืองเล่าสินั่งอยู่ซื้อบ่ผ้ากันดุขึ้นมันก็สูงก็คือเขาว่าเนี่ยมันจะทำทีมสร้างเหยียบสนุกคือเขาว่าไอ้บุญนักขนอนอยู่นี่ก็นั่งร้านใช่ไหมเขาก็ขึ้นนานกันเขาเกิดแล้วก็ขึ้นแบบนานเขาก็เขาก็บุญเห็นบ่ได้เขาคิดนั่นที่เขาหู้เนี่ยมันมีเป็นไงเนี่ยนี่ก็หลักเก่าอยู่ไหมที่นั่นบ่อยู่เดียวอย่างนี้เออแต่ให้เขาไปยิ้มเนี่ยเสียเดียวจู่ๆเมื่อไม่ทราบอะไรถึงแล้วไปหอดตัวขีดไปหอดตัวขีดแล้วก็ไปปัดขีดไปหอดผู้นะทางนี้กับพี่น้าหอดเป็นระเบ้านะไประเบ้าเพราะว่าอันนี้คิดเล่าว่าคิดเล่าแล้วเขาเป็นคนเขามาแล้วนะเขาสวรรค์แต่สวรรค์หอดแล้วบ้าคุณมันคุณเข้ามาแล้วนะครับเขาอยู่มาแล้วนะจะได้เนาะฉันเนาะบ้านประเทศชาติบ้านเมืองเฮาในเนาะมันเป็นของเฮาแล้วเนาะเป็นของเขาเบิดล่ะตรงนี้ท่านปัญญาแหละท่านคุณเขาทั้งในสีบอนั่นเขาแต่ด้านนี้ท่านเนาะส่วนลายครับพ่อเฮาคือแหละอยากถามมาคือพวกข้าพเจ้าเป็นทหารขึ้นมานี่เป็นท่านคิดว่าจังได๋อันนั้นก็เรื่องบ้านเมืองเฮานี่คือมีทหารแต่สิเฮาสิแข่งใครจังได๋กับประเทศชาติบ้านเมืองเฮาท่านคิดว่าเออคือใครก็ว่าคันว่ามีรายการก็ว่าเออกระพร้อมทั้งเจ้าพุทธมันดูดีมันมีทั้งบ่ได้ก็ขาดบ่ตายเนาะเออแล้วเนาะเอาตลาดวันที่7วันที่7ออกเมื่อโอเคเออเอามาเป็นอย่างเออใจร้ายโอเคเจ้าขอบคุณจังหวะกันใหม่เจ้าอันนั้นใจลูกน้ำตาไปแล้วมีกำลังใจต่อสู้เอาแก้วนี้จากประเทศเฮานี่กะจังสั่นละเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาว่าเป็นจังได๋รัฐบาลลาวมันเฮ็ดจังได๋ไอ้เขาหลักทรัพย์ในดินชิ้นในน้ำอ๋อไปเบิดโมเมนต์เขาหลักเขาซื้อเอาน้ำมันจากมันจากพวก11โตนี่แหละพวกนี่สำคัญที่สุดพ่อแม่พี่น้องเรื่องให้บ้านเมืองเจริญเรื่องให้บ้านเมืองมีความสุขให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขมันโมเมนต์จังซี่ได้พ่อแม่พี่น้องโมเมนต์ว่าคือสิความเจริญจะให้ประเทศอื่นมาสร้างได้ขนาดให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขคือเจ้าชีวิตเฮาตะกี้เนาะรัฐบาลเฮาตะกี้เพิ่นให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขเพิ่นต้องซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบ่ได้มาขูดที่เถื่อนังพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบ่ได้ขายทรัพย์ในดินชิ้นในน้ำเอาเฮือนกอมาสร้างบ่หันบ่นี่คาสิโนมาสร้างบ่หันบ่นี่ว่ามันเจริญมันเจริญแบบใดพ่อแม่พี่น้องความเจริญนั้นพ่อแม่พี่น้องมีอยู่มีกินประชาชนบ่มีทุกข์มียากตอนนั้นมันเจริญลูกหลานบ่ได้ไปขายตนขายตัวอยู่ในประเทศอื่นตอนนั้นมันคงเจริญคนลาวเฮาประวัติศาสตร์เฮาบ่มี
ประเทศลาวเฮาจะไปขายต้นขายโตลูกหลานเฮาสิไปหาเงินอายุ12 13ปีพ่อแม่พี่น้องย้อนพวก11โตนี่พ่อแม่พี่น้องยังสิเอามันไหวบ่ฮะเชื่อมันไหวบ่บัดลูกหลานมันคือบ่ไปขายบัดลูกหลานพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือเอาไปขายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ประเทศลาวให้เข้าใจว่าเป็นจังได๋พวกสัตว์11โตนี่เฮาเฮ็ดจังได๋กับมันให้พ่อพี่น้องคิดว่าความเจริญหั่นน่ะมันต้องมีอยู่มีกินมีทุกอย่างบ่แม่นว่าสิโอ้มีเงินก่อเจริญแล้วมันบ่แม่นนะพี่น้องให้เข้าใจได๋ให้เข้าใจว่าความเจริญเห็นไผแสงสีคือว่าเจริญบ่แม่นบ่แม่นเพิ่นพี่น้องบ่ปลายบ่แม่นความเจริญใจเจ้าก็มีความสุขฮะไปไสก็บ่มีย่านไผจับไว้ขาไผผูไปทางไหนเขาก็บ่มีไผขู่ที่อยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามใจได้ว่าต้องไปปุ่นไปหลักไปขาไปหาปุ่นหาหลักเอาของคนอื่นมาเป็นของโตบ่ได้ตัวนั้นอันนี้นะความเจริญไหนจะไหนไปเอาของงูมาเป็นของโตนะกูมีสิทธิ์ปลายปืนกูละพ่อกูมีอำนาจละพ่ออันนั้นไม่ความเจริญไหนจะไหนพ่อแม่พี่น้องให้เข้าใจให้เศร้าเล่าเฮาคิดว่าเป็นอย่างไรความเจริญจะสั่นบ่คือพวกข้าพเจ้านี่นะบ่แม่นพวกข้าพเจ้าเป็นรัฐบาลขั้นข่าวข้อข่าวพระเจ้าในประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นผู้ใดเป็นรัฐบาลเพิ่นคือซึ่งมีแนวคิดดีๆคือพวกข่าวพระเจ้าขึ้นวะในประเทศลาววะเขตเวียงจันทน์บ่เฮาสิเอาหยังเศรษฐกิจของเฮาอยู่ในเวียงจันทน์นี้สิเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบ่เฮ็ดเข้าหลายๆบ่ให้พ่อแม่พี่น้องปองปายคือทั้งเหนือเขตหลวงเฮาบ้างบ่เฮ้ฟงซิลี่บ่ปลูกมากยังได้บักจองบ่เขาจะปลูกบ่มากไม้บ่มากเงาะมากยังบ่มากเงาะปลามีบ้านเฮามีมากเงาะปลาเด้พ่อแม่พี่น้องข้าพเจ้าเป็นปฏิการเคยได้กินมากเงาะปลาทางเหนืออืมมากยังของเฮาจะได้ขายไปต่างประเทศประเทศใกล้เคียงเฮาสิซื้อนําเฮาเฮาให้พ่อแม่พี่น้องเฮานี่เฮ็ดเขตใต้บ่ปลูกลำไยบ่ปลูกมังนัดบ่ปลูกบักทุเรียนบ่ปลูกมังแดงมังยังบ่ปลูกได้บักกระบอกกระเพ่บ่ปลูกตะละแข็งตะละแข็งเฮาเห็นแข็งไหนมันปลูกยังแน่อันนั้นมังไม้ตัวใดบ่ได้เฮาก็ต้องรัฐบาลเฮาก็ต้องไปสังเกตว่าปลูกอีหยังได้ตัวนี้เขตนี้ให้ประชาชนมีอยู่มีกิน อันนี้เงินได้ค่ำมามีแต่ปั่นกันพวกอันนั้นมาสิเวตูนี่บ่มีหยังปั่นแต่กันเงินกันบ่ได้คิดว่ากูสิเอาเงินนี่ประเทศอื่นซอยเรือมานี่สิเอาไปใส่ประเทศอันเขตเวียงจันทน์บ่กูสิเฮ็ดจังได๋ปรึกษากันบ่มีมีแต่เอาเงินมาปั่นกันให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจแนวคิดเขาสูงสูงมีแต่กินประชาชนบ่แม่นว่าสูงสิซอยเรือประชาชนสูงกินประชาชนคือข้าพเจ้าเว้าพวกสถานทูตคือกันความหูก็สูงเต็นหยังมาให้จูนี่ใส่นะท่านบ่มีบ่ความคิดปัญญาออกต่อสู่หึข้าพเจ้าจะบอกท่านท่านสู่กับแก้วเชื้อชีวิตโตหั่นน่ะบ่แม่นเชื้อมาชีวิตโตซะมันเชื้อมันเก่งโพดท่านท่านอยากสู่กับแก้วท่านบ่ได้ยากจักจะหน่อยท่านว่าท่านหักประชาชนหักคนลาวอยากไล่เวียดนามออกจากนี้ประเทศอันจากประเทศเจ้าของมันบ่ยากจักหน่อยใกล้ๆพวกเขาท่านครับมันบ่ยากท่านเลยข้าพเจ้าอยู่ในประเทศนอกข้าพเจ้ายังหูแหละว่าสิไล่แก้วออกแบบใดได้ท่านมีเงินมีขั้นมีหยังหลายทุกอย่างคู่ที่พ่อแม่พี่น้องมองไปตั้งยังท่านจะบ่ไล่แก้วออกได้จากประเทศลาวคันท่านอยากไล่อันนี้บ่แม่นหยังทานหั่นได้เงินได้ค่ำไล่ประชาชนลาวออกนี้จากประเทศลาวให้แก้วเขามาทำงานอยู่ในประเทศลาวลูกหลานตัวเองงานทำบ่มีให้ไปขายเนื้อขายตัวประเทศอื่นทานจูมารีบ่อายบ่ทานท้องสิงบ่อายบ่ประเทศอื่นเขาประนามเจ้าของเขาออกโทรทัศน์ถึกๆบ่อายบ่ทานบ่อายบ่แม่นอยู่บ่ถึงลูกหลานทานบ่ถึงลูกหลานทานหั่นดิกำเว้นสิฮอดทานได
ทานสิบลีอยู่โซเวียตโซเวียตก็จะเอาทานนะโซเวียตก็ยังลีปุ๊บมาลีอยู่อเมริกามาอาศัยอเมริกากินเขามาลีอเมริกาให้เข้าใจเด้อท่านจุมบรีท่านท่องสิงเชื้อชีวิตตูท่านบ่มีวันไปไหนข้าพเจ้าสิบอกว่าท่านมาทานไปเฮ็ดคือว่านั่นท่านเฮ็ดประชาชนเฮ็ดคนหั่นน่ะอยากให้ท่านไปถือกับขาอยู่ในตะละกอเขื่อนน้ำงึมแล้วท่านไปกินผักบุ้ง2หยอกกินเกลือกองนึงแล้วกินเขาก็มันต้นท่านสิคิดว่าจังได๋ท่านจะเห็นไหนท่านจะเห็นแน่นอนท่านข้อบาปท่านจะเห็นแน่นอนท่านเห็นให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านจะเห็นแน่นอน 100% อันนี้ประชาชนสิตัดสินท่านพวกข้าพเจ้าบ่ตัดสินท่านสิตัดสินแบบอเมริกาเอิ้นทุกบ้านมาทุกเมืองมามาตัดสินว่าศาลนี่ตัดสินท่านนี่หรือว่าสิแค้นข้อท่านบ่ถูกบ่นี่อันนั้นท่านเฮ็ดจังซั่นๆความผิดให้ประชาธิปไตยทุกคนว่าโอ้ประชาชนผู้นี้ว่าเฮ็ดบ่ถูกประชาชนผู้นี้ว่าเฮ็ดถูกเห็นดีแข็งข้อประชาชนผู้นี้ว่าเห็นดีว่าบ่แข็งข้อปล่อยอันนี้แหละแบบอเมริกาโลกเสรีเขาต้องเอาหางเสียงประชาชนมาเบิ่งท่านบ่มีหยังฆ่าคนท่านผ่านมาบ่ท่านเอิ้นประชาชนมาคือแต่ท่านตัดสินเองบ่แม่นประชาชนตัดสินเด้ตัวนี้ข้าพเจ้าเห็นมาเบิดทุกอย่างแม่นผู้เดียวสั่งอเมริกาผู้เดียวสั่งบ่ได้ขนาดรัฐบาลยังมีรัฐบาลกลางอีกต่างหากรัฐบาลสูงสุดสิสั่งบ่ได้อีกผู้เดียวต้องรัฐบาลกลางต้องโอเคนําจะเฮ็ดจังได๋ให้เข้าใจเด้อพ่อแม่พี่น้องอันคนลาวเฮาอยู่ต่างอยู่ประเทศลาวเฮาให้เฮาคือข้าพเจ้ามาประเทศอเมริกาข้าพเจ้าศึกษาแต่ความรู้เฮาบ่สูงแต่เฮาศึกษานําข้าเจ้ามีหัวคิดปัญญานําข้าเจ้าข้าเจ้าเฮ็ดจังได๋ข้าเจ้าเลี้ยงคนประเทศข้าเจ้าแบบใดเฮาต้องรู้พ่อแม่พี่น้องอันนี้เขาบ่ศึกษาได๋เพิ่นมาต่างประเทศเขาให้ไปเฮ็ดอันนี้บ่มาปั่นกันเฮ็ดจังได๋อันนี้วะเจ้าเป็นนายกนายกแบบนี้วะนายกโกโกยมาแต่บ้านเมืองกูโอ้ยหุ่งเฮืองเหลืองเหลี่ยมเพราะว่าบ้านเมืองเจริญแล้วเจริญแล้วเจริญแบบใดเจริญเอาคาสิโนไปใส่เจริญประเทศอื่นมาตั้งใส่มันโมเมนต์คนเล่าเจริญคนเล่าเจริญมีอยู่มีกินมีความสุขอันนั้นคนเล่าเจริญคือสมัยตะกี้เมืองเล่าเจริญแท้มีความสุขมีแต่พวกไก่สอนพวกบุรีนี่พวกไปโจรนี่ยั่วประเทศอื่นเข้ามาลูกหลานประเทศเจ้าของตัวนี้แก้วมันก็จักได้อยู่แล้วมันก็อาศัยว่าไก่ซอนบ่แม่นคนลาวจักหน่อยเลือดคนลาวเอาเลือดมาจ่อใส่กันก็บ่แม่นคนลาวจักหน่อยไก่ซอนแต่คนลาวเฮาหั่นมันคนใจบุญพวกเขาว่าเป็นอยู่เมืองลาวแล้วก็ว่าเป็นคนลาวลูกมันบ่แม่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่อเมริกานี่เฮาเป็นซิติเซ่นอเมริกาห้องแม่นอเมริกาเลยท่านว่าท่านมีชิดเที่ยวทำเท่าอเมริกาโมแมนได้ท่านท่านจะคือผิดคือพวกมาบัตสปอร์ตคือกันมาบัตสปอร์ตแล้วมาเฮ็ดชี้ชัดเส้นท่านจะคือว่าท่านนี่มีความผิดแต่ท่านสิไปไว้ที่ชุดจากอเมริกาพวกข้าพเจ้ามาด้วยทงไอเซียมนี่อเมริกาสิส่งพวกข้าพเจ้าเนี่ยยากที่สุดแต่พวกท่านมากเป็นเล่านี่อีกนี่ท่านนี่เห็นดีไวที่สุดอเมริกาเห็นท่านได้ไวที่สุดท่านบ่มีสิทธิ์หยังบ่ได้คือพวกข้าพเจ้าได้ต่างกันบ่แม่นใกล้ๆกันได้ข้าพเจ้าสําคนอเมริกาผู้นึงว่าซะท่านบ่มีหยังเป็นที่เส้นอยู่ท่านบ่มีหยังมีแต่ว่าออกประเทศเข้าประเทศได้ซื่อๆตอนนั้นท่านว่าสิมีสิทธิ์เทียบเท่าคือพวกข้าพเจ้ายากให้เข้าใจซะท่านแหละพ่อแม่พี่น้องคนลาวพวกสิเป็นลาวนี่มาอยู่นี่ให้เข้าใจเด้อท่านต้องรู้กฎหมายของอเมริกากฎหมายอเมริกาทรัพย์อเมริกาท่านก็บ่รู้อีกมันมีทรัพย์อีกต่างหากอเมริกาข้าพเจ้าบ่ภาษาอังกฤษบ่เก่งดอกแต่ข้าพเจ้ารู้
ว่าความบอกอเมริกามีต่างหากอีกมันแม่นว่าตัวนี้ริดๆแล้วโมเมนต์ได้ท่านความลับเขามีความต่างหากอีกของอเมริกาท่านโมหูละตัวนี้ท่านพารีก็อาจจะหูแม่นบอกท่านพารีความลับของอเมริกามีต่างหากไหมภาษาเขาแม่นบอกท่านตัวนี้แหละกาข้าพเจ้าก็ถนัดแหละพ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเล่าเขาเข้าใจว่าบ้านเมืองจะเริ่มแบบใดแบบนั้นแหละก็ให้ท่านพารีต่อก็ขอบใจเนาะเจ้าก็ขอบใจน้ำยาป่าเนาะคำเนาะเจ้าคนโตขามาประกาศสื่อเสียงในรายการเลยโดยบอมีความหยั่นกลัวเนาะมันก็แสดงความการสนับสนุนในการพอใจของลูกหลานที่ออกมาตั้งหน้าให้เราทหารเพื่อสืบทอดนะให้อุดมการณ์ของการต่อสู้ของพวกเขาเป็นเวลาอันที่ยาวนานเนาะที่พวกเขาได้หายสาบสูญไปเนาะซึ่งบ่มีไผหูเห็นว่าพวกเขาไปอยู่จังไรมาจังไรเนาะ นี่เป็นการให้ความแสดงความดีใจกับพวกเขาข้าพเจ้าสีต่อยอดของท่านวิสัยเรื่องเกี่ยวกับการปกครองของสถานรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนนี้เนาะเจ้าเรื่องการปกครองของพวกนี้แม่นประชาธิปไตยของเขามันแตกต่างกับประชาธิปไตยของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยของคอมมิวนิสต์เป็นประชาธิปไตยที่มีข้อบ่งยัดเผด็จการเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามว่าได้เอาเสียงเสรีจากประชาธิปไตยจากประชาชนเนาะให้เข้าใจสั้นๆพอสนั่นลูกหลานของพวกเขาอยู่ในประเทศลาวที่เกิดใหม่ใหญ่โตที่พอท่านเห็นระบอบเสรีประชาธิปไตยนั้นเป็นอย่างไรเนาะถ้าหากพวกท่านมีโอกาสพวกท่านก็ไปเบิ่งเอาประเทศเป็นบ้านเฮาพระเจ้าสิบอกให้ก็ได้คือประเทศไทยของคนเนาะคือการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยแนวใดแล้วพวกท่านก็ไปเบิ่งเอาแล้วคันว่าเห็นว่ามันจบมันดีมันงามมันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันมีประชาธิปไตยแท้พวกท่านก็ควรเขียนเอาเป็นตัวอย่างเนาะกลับมาสร้างรีฟอร์มหรือว่าประกอบเอกสารประกอบกฎหมายขึ้นประกอบโครงสร้างขึ้นเสนอรัฐบาลเสนอสหประชาชาติให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในเราให้ถูกต้องตามเสรีประชาธิปไตยสากลบ่เอาเสรีประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์นั่นคือที่พวกเขาต้องการจะให้ลูกหลานของพวกเขารุ่นใหม่ที่เกิดมาเห็นโลกที่คับแคบเห็นโลกที่อิสระบังเบียดกันเนาะให้ทานไปเฮียนหูเอาน้ำต่างประเทศเพิ่นหลายคนก็ได้ออกจากประเทศไปเฮียนหูหลายประเทศอ้อมแอมหรือว่าต่างแถวยุโรปที่เรียกมิโรอิสปอเนาะแต่เป็นออกกลางต่างๆเนาะแต่ว่าพวกเขาเจ้าไปในน้ำพักหลักแอดไซไปส่งไปเนาะแต่ว่าพวกนี้เขาออกไปแล้วเขาจะบอกกลับขึ้นไปพัฒนาการปกครองทางด้านเซรีเนาะเขาจะกลับขึ้นไปแล้วก็ใส่ระบอบเผด็จการของคอมมิวนิสต์เวียดนามคอมมิวนิสต์ไกซอนออกมาป่าปั้มโลกล้านของพวกเขาออกมาควบงำแนวคิดปัญญาของโลกล้านของพวกเขาบ่ให้มีการขยายทางด้านสามัญชนปัญญาชนทุกแบบการเพื่อให้โลกล้านของพวกเขาอยู่ในความมืดขาดการศึกษาบ่มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาการท่องเที่ยวเรื่องว่าการควบคุมทางบอพยาบาลต่างๆจะบ่มีบอกเดี๋ยวเขาจะบ่มีนั่นคือเป็นประชาธิปไตยของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวเนาะซึ่งพวกเขาลาวเสรีต่างประเทศลาวเสรีที่ออกมาจากประเทศคอมมิวนิสต์มาแสวงหาเอาความหูความรักมาแสวงเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าการพัฒนาจากต่างประเทศเพื่อจะกลับขึ้นเข้าไปซอยเรือหรือพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาแต่พวกเขาก็ขาดการสุขอยู่ทางภายในเนาะมีรัฐบาลสปป.ลาวใส่ระบอบเผด็จการต่างๆพักดันเพื่อบ่ให้พวกเฮานี้กลับขึ้นเข้าไปได้ข้อหนึ่งคือสปป.ลาวบ่ยอมรับผู้พวกเฮาเป็นคนลาวทางกฎหมายซึ่งพวกเฮาจะบ่มีความพักดันทางด้านกฎหมายภายในประเทศลาวได้ตามที่กฎหมายโลกต้องการเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องอาศัยพวกพ่อแม่พี่น้องของเขาทั้งใน
ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาเป็นลักแต่จะต้องเก็บกรรมเรื่องนี้ขึ้นมาประกอบให้เป็นโครงห่างของกันปกครองของเราให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นผู้สุขอยู่ลูกหลานของพวกเขาพักด้านลูกหลานของพวกเขาให้เข้าไปถึงใจกลางของพักละอย่างที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ในประเทศลาวก็มีสหประชาชาติประจำอยู่แล้วทุกๆประเทศมีอัครราชทูตที่เขาเบิ่งแย่งพวกท่านเนาะแต่ขอให้ใส่ปัญญาของพวกท่านเนาะยืนขอความต่างๆผ่านทูตบ่จะเป็นจะต้องผ่านพักละลัดเนาะอยู่ในประเทศลาวก็จะมีสื่อมวลชนภายของเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภายสรีอนายังก่ออยู่วอชิงตันดีซีนี่เอเซซิลีเจ้าเอเซซิลีจนเป็นภาษาลาวของทานเนาะขออนุญาตอันนั้นแหละพี่น้องพวกเฮานี่ถ้าต่อลุกขึ้นต่อสู้พร้อมกันเนาะมันจังสิได้ผลสำเร็จข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนลาวเฮาหรือว่าเราทหารของพวกทางในก็ติดตามรายการของพวกเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ทางท่านได้ยินคำบอกของข้าพเจ้าแล้วพวกท่านก็ต้องมีลูกมีหลานที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องให้ข้าเจ้าพากันก่อสร้างระบบการที่พวกข้าพเจ้าได้บอกไว้นี้เพื่อให้เป็นหูเป็นหางไว้เพื่อต่อต้านโคตรล่มรัฐบาลในปัจจุบันนี้ให้ลดพ้นออกไปจากการปกครองรัฐพักและรัฐเพิ่นก็ได้บอกอยู่ตลอดว่าพักอำนาจของพักและรัฐซึ่งบ่มีประเทศใดจะบอกแบบนี้ได้นี่มีแต่ประเทศเราบนเดียวที่จะบอกได้ว่าอำนาจของพักและรัฐทุกคนต้องอยู่ภายใต้ของอำนาจของพักและรัฐนะอันนี้คือประเด็นการอันที่อันตรายที่สุด ที่พ่อแม่พี่น้องเฮาแต่บอกติดปากติดคอแล้วเลยคิดว่ามันบ่มีความหมายหยังคิดว่ามันเป็นความดีความจริงมันเป็นความบอดีความสัวความหายแห่งที่สุดแต่ว่าพักหลักพยายามชิดสอนให้พวกลูกให้ล้านหรือว่าพวกที่ใหญ่โตก็ตามให้เว้าให้จำปากให้ติดกับปากเพื่อให้เป็นคำขวัญอันที่เหนียวแน่นให้พักหลักมีกำลังมีอำนาจเพื่อจะมากขึ้นกินประเทศชาติบ้านเมืองหรือว่าทุกวิธีการที่ว่าเกิดขึ้นในประเทศเราแม่นขึ้นจากพักหลักเท่านั้นซึ่งประชาชนบ่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นแม้แต่เงินเดือนทุกของท่านก็แล้วแต่พรรคและรัฐจะให้ท่านมีหน้าที่ทำงานลูกเดียวเมื่อได้ทานพรรคและรัฐหักพอใจอยากจ่ายเพิ่นก็จ่ายเพิ่นบ่อยากจ่ายเพิ่นก็หาเอาสิ่งวัตถุสิ่งของมาแลกเปลี่ยนให้ท่านพอได้อยู่กินประจำวันไปนั่นคือขาดสิทธิมนุษย์ในประเทศเราซึ่งหลายพรรคการเมืองในปัจจุบันนี้ก็เพื่อส่วนเหลือพวกท่านคือกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์เนาะแต่พวกเฮานี่เว้าถึงความเป็นเราเว้าถึงความเอกราชเว้าถึงประชาธิปไตยของเราเฮาที่เกี่ยวในเวียดนามเหนือที่เขามาบุกรุกประเทศเฮาเป็นเวลาหลายสิบปีเกือบร้อยปีที่ข้าพเจ้าได้เห็นหูมาเนาะแต่ว่าย่าวก้อนหันแต่ว่าข้าพเจ้าครับผู้ในระยะร้อยปีศตวรรษหนึ่งจะว่าแก้วเขามาลุกรานประเทศเราเฮามีแผนการยึดคืนกินเราของพวกเฮาแล้วท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าแก้วหน่อยหลายไปในประเทศลาวคือท่านผู้หนึ่งโทรเข้ามาบางหนึ่งนี่มาจากประเทศลาวเนาะครับพระเจ้าเห็นโทรเข้ามามีก้าทุ่งก้าวงเดือนติดพะเวอร์อยู่เนาะครับพระเจ้าก็รู้สึกว่าตกใจไปที่แหละเนาะก้าวงเดือนน่ะคือว่ามันขึ้นในหน้าจอเนาะก็เลยว่าว่าฟังเพิ่นเว้าแล้วไปว่าเพิ่นก็โทรมาจากประเทศลาวเนาะเพิ่นก็บอกคือท่านนี้นํากันนั่นแหละนี่แหละพี่น้องอีหยังก็ตามถ้าพวกเฮาลาวนอกมีความสามัคคีกันมีความเข้าใจกันฮักแพงกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นอ้ายเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานจะอยู่พักใดภายใดก็ตามอยู่กลุ่มใดก็อย่าเฮาสามารถคุยกันได้พี่น้องในระยะนี้ในสมัยนี้เฮาบ่จําเป็นที่จะย่างไปหากันหรือขี่ย่นไปหากันเฮาสามารถโทรหากันคุยกันได้เนาะคืออย่างตัวอย่างขึ้นในป่าเนาะคําเพิ่นโทรเข้ามาเนาะเพิ่นก็เป็นผู้สําคัญผู้หนึ่งเห็นบ่พี่น้องเฮาคอยจะเสื่อมย่งเข้ากันพี่น้องแต่ละพักแต่ละฝ่ายคอยเสื่อมย่องเข้ากันทําความเข้าใจกันสิ่งที่ว่าเฮาผิดพลาดในภายหลังเฮาก็คอยปลดคอยวางไปเกียรติยศต่างๆที่ว่าเฮาเคยเอามาแต่ประเทศเราเฮาก็คอยป้องคอยวางไปพี่น้อง
เฮ็ดจังได๋เฮาสิได้กินข้าวความผ้าเนาะเฮาก็ต้องได้เฮ็ดพี่น้องถ้าเฮาบ่สามารถเฮ็ดได้จังซี่นี่เฮาสิไปเอาประเทศชาติบ้านเมืองได้จังได๋พวกแก้วนั่นมันปุ่มรุ่มกันมันเป็นเครือข่ายอันเดียวกันมันเป็นก้อนเดียวกันแก้วนะใต้ตอนแรกมันก็คนเข้ามาพี่น้องมันบ่ได้ย่านพอมันสามัคคีกันถ้าเฮาบ่สามัคคีกันเฮาสิเอาแก้วออกประเทศลาวเฮาได้จังได๋เนาะแล้วเนาะข้าพเจ้าก็ขอจบแถลงการสำนีต่อไปข้าพเจ้าก็ขอมอบให้ท่านบุญยังต่อนําไปเนาะแล้วสบายดีก็สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่อยู่ทางบ้านเนาะอยู่ในประเทศหรืออยู่นอกประเทศก็ดีเนาะทั่วมุมโลกท่านนี้ก็ผู้ข่าวก็ขอต่อยอดเพิ่นท่านวิสัยมาอีกน้อยนึงเนาะเพราะบ้านเมืองของเฮาเนี่ยมันก็อยู่ในระหว่างที่ว่าหัวดีหัวต่อหรือว่าห่าแห้งก็ว่าได้เนาะเป็นหยังจังว่าซั่นคำว่าถึงลูกหลานคือเพิ่นว่ามาเนี่ยเป็นหยังลูกหลานจึงดังนี้ไปจากประเทศดาวเฮาหลายแท้หมายความว่าแบบไหนรัฐบาลเฮ็ดแบบไหนคือท่านวิสัยมันเฮ็ดดีปานไหนหรือบ่เฮ็ดดีแบบไหนอันนั้นหมายความว่าแผนการเขาอันหนึ่งคือกันเขาจึงให้คนดาวเฮานี่ออกนอกประเทศได้โดยง่ายเพราะว่าเฮาเข้าใจผิดแล้วเฮาจะลืมว่ามันเข้าใจแบบนึงนะแผนการอันนี้ไล่คนออกจากนอกประเทศโดยเฉพาะตามผู้เขาคิดแต่ว่าคนอื่นคิดว่าเรื่องของคนคือกันอันนี้เป็นกรณีนึงของคนเนาะพ่อเห็นได้ว่าที่เพิ่นหายออกได้โดยง่าย12ปี13ปีก็แล้วแต่อันนี้มันบ่ทันคนอาเกษียณของเขาเอิ้นว่าเกษียณในการคุ้มครองของพ่อแม่บ่อาจจะว่าเฮ็ดหนังสืออนุญาตออกนอกประเทศได้แต่ไปบนอื่นเพิ่นก็ยังให้ผู้ใหญ่ไปนําอันนี้ดาวนี่บ่ได้ว่า12 13ปีก็ให้ไปต่างประเทศได้อันหมายความว่าแบบไหนนี่แหละมันเป็นอันการหนึ่งที่ว่าบ่งบอกว่ารัฐบาลนั้นขับไล่คนนี้จากประเทศทางออกนะด้วยทางกงหรือทางออกก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าจะไปแล้วบางคนก็อาจจะบ่อยากมาเป็นหยังจะว่าบ่อยากมาไปพ่อความเจริญของต่างประเทศแล้วประเทศที่เพิ่นมีประชาธิปไตยนะคือประเทศไทยว่าตัวอย่างซะอันนี้บอกที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่นไปเนาะอ่าต้นทางกันจังซั่นซะบ่มันไกลบ่มันไกลกันไปถึงมันไปถึงง่ายๆไปพอต้นทางแล้วห่วยจะไปพอน้อยหน่าบ่เอ่ยจะสิเฮ็ดแนวอื่นก็อันก็เป็นเรื่องนึงอีกอันนี้เว้าเรื่องต้นทางซะก่อนเนาะไปแล้วก็ไปพอความเจริญหรือว่าพอความตื่นเต้นแบบต่างๆคืออยู่ประเทศตัวต่างกันนายเพราะว่าเป็นหยังก็จะว่าต่างบางทีความเซ็ตเสรีภาพปากเว้าได้สบายไปเฮ็ดงานทํางานเอาเงินมาใส่ใจหรือว่าบอกว่าความขี้หายเนาะขอโทษไปขายโสเพณีก็ง่ายได้ก็ได้เงินใหม่ได้ก็ได้ใส่ส่วนตัวอีกเอ้าบางคนก็บ่กลับประเทศนี่ไปอยู่เฮ็ดบัตรเฮ็ดเบอร์ไปต่างๆแล้วอยู่ประเทศนั้นไปเลยนักเที่ยวก็ถือขายส่งไปมาเลเซียบ่อินโดนีเซียสิงคโปร์ก็แล้วแต่ไต้หวันไปบ่หรือว่ายังไปเป็นๆขาคอยขาเขาแบบนั้นก็แล้วแต่ต่างๆแต่ต่างคนก็ต่างเลยไปว่าจังซั่นซะความหมายอันนี้แหละเฮามองเห็นว่ารัฐบาลนั้นจะพักดันคนได้วิธีทางได้วิธีทางไหนแต่ว่าคนหน้าเฮาให้มองเห็นว่าเขาเจ้าหันเห็นยังกับเฮาบางคนก็ว่าโอ้รัฐบาลนี่ดีไรเฮาจะไปใช้กับสบายแต่ก่อนเพิ่นบอกให้เฮาไปแบบนี้พวกบางคนคิดนี่ผู้ขาคิดว่าบางคนคิดอย่างมาอเมริกาเขามาง่ายมาแต่พออย่างเมื่อนี่เขาพูดจักว่าจิตใจจะเป็นแบบไหนแหละทานให้ทานคิดคาเลยว่าทานบ่อยากกลับเมื่อนั้นแน่บ่กลับเลยมันภายได้แก้วแดงนะมีโอกาสสวมห้อยเข้ามานำดังตามดังของฐานนะมาเป็นประชาชนดาวเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เขาเจ้าใหญ่ออกเขาใหญ่เขาอันนี้ผู้ขาคิดอาจจะถึงหรือผิดก็ให้ฟังกันเนาะนี่มันเป็นบทอันหนึ่งอีกที่ว่าสำคัญจิตตาของเขาวิทยาสมองของเขาคิดออกมาว่าให้เขาเห็นแบบนาทีว่าเขาบ่โดยที่ว่าเขาบ่มีความผิดเอาเขาบอกมีความผิดแต่ทานอย่าไปมันบอกล่ะทานเสนอเองเนี่ยมาทานอย่างนี้อย่าไปอันนี้สบายเขาเลยนี่อย่าสบายอย่าถือต่อตามกฎหมายอีกระวังไปอีกอันหนึ่งถ้ากับเมื่อนี้มีอย่างบางคนอาจจะกลายเวลาไปหรือถือปั๊บไม้คาไปทำงานอยู่ต่างประเทศหรือไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างประเทศหนึ่งการเวลากลายไปแล้วปั๊บไม้เท่าไรอันนี้มูลค่าแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ว่าคุ้มครองที่นั่นจะขาดหน้าค่าว่าอันนี้เฮาหมายถึงบ่ได้เนาะก็ได้รับเรื่องตามนั้นอีก
ถามเมื่อวานปุ๊บหอดบ้านปุ๊บนี่สมมุติว่าเพิ่นเอิ้นนายบ้านปัจจุบันเพิ่นเอิ้นนายบ้านปุ๊บนายบ้านมอบเฮียห้องคาไทยอีก200 300 400บาท500บาทก็แล้วแต่บางกรณีบางคนอาจจะเมื่อเตโตก็มีบางคนไปดอกนี่พระเนจรอยู่วันอื่นงั้นเฮ็ดพ่อได้ๆหน่อยพ่อได้กินยาเมื่อเขาเงิน50บาทหรือ100บาทก็แล้วแต่ที่ตัวเมื่อเนาะมันก็มีปัญหาหาสายจ่ายคนเนี่ยจำเป็นได้ไปขายซะหรือพ่อแม่ไปเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมามัดจำเอาลูกออกมาจากสถานที่นั้นให้ได้ให้ลูกมาอยู่ตามลำพังใจไม่ว่าเฮ็ดกินหรือว่านอนถ้าอื่นก็แล้วแต่ว่าจะเฮ็ดอันนี้ใดนะครับโทษแบบนั้นอีกบางคนถามว่ามันได้แบบไหนโทษได้ครับทั้งส่วนทั้งสอบทั้งขาขึ้นขาดอกความหมายบางคนอาจจะคือเห็นแบบนั้นก็บ่เมื่อบ่เมื่อเด้อเขาก็แฮงดีใจบ่เมื่อได้แฮงดีใจเช่นว่ามาอเมริกานี่แฮงสบายแฮงหลายคนจะบ่ได้กลับบ้านบ่เมื่อเพราะว่าเพิ่นคือเห็นเงินดอลลาร์มันสบายแล้วบ่บ่คือซาว่าโตปลาประเทศให้แก่เขามาแทนทีอันนี้คิดค้างๆอย่าลืมว่ามันบ่มีความหมายมีความหมายในท่านออกท่านนั้นเขามาแทนซื้ออําไปเฮิงเลยนี่แม่นตะว่าท่านเฮ็ดหนังสือนี่จะไปรถเนี่ยนางกาบ่มีเขาใส่โอกาสตัวนั้นเป็นช่องว่างอยู่แล้วว่าจะมาแทนที่ท่านอันนี้พวกเขาว่าเรื่องคนของคนเขาเนาะบัดนี้เฮาบ่เรื่องการคุ้มครองการคุ้มครองคือท่านวิสัยเพิ่นว่าอันนั้นก็ถือความเพิ่นเพิ่นว่าถือแล้วพวกเขาก็ว่าถือเป็นหยังจังว่าพอเห็นนั้นว่ามันถือ1ถ้าว่านายเฮาเอาเฮาบอกสมกันเฮาบอกมาสมกันสมอยู่กันได้ว่านายเก่ากับนายใหม่สมัยพระราชอาณาจักรของเฮาพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสีวิทย์ของเฮาคุ้มครองอยู่เนื้อหัวเฮาอยู่รัฐบาลของเฮายังมีอยู่มันคงแต่สมัยก่อนเนาะกฎหมายเพิ่นบ่ได้บ่งชี้ว่าถ้าก่ออย่าไปถ้าขออย่าเฮ็ดเพิ่นบ่ได้บ่งบอกเลยบ่เคยนะความหมายเพิ่นบอกไว้แต่ว่าท่านเกียรติข้านของท่านเองท่านบ่เฮ็ดเอง1ไปพูดใหม่ไงค้อนอยู่บนไหนเพิ่นก็บ่ได้หามอยากไปทำไมทำสวนอยู่บนไหนเพิ่นก็บ่ได้หามไปค้าขายง่ายมืออยู่บนไหนเพิ่นก็บ่ได้หามไปนอนบ้านสั้นขาอยู่บนไหนเพิ่นก็บ่หามอันนี้บอกเธอนายเฮาเนาะต้นไม้ต้นน้ำน้ำท่านอยู่บนไหนท่านจะไปขุดเฮ็ดหยังก็ได้แต่จะไปสาปลาบ่ได้จะไปขันน้ำเฮ็ดเขื่อนเอาปลาบ่เพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังบ่มีความหมายนั่นออกว่าต้องหามเด้อประชาชนบ้านนั้นอย่าเฮ็ดได้หวยห้องของบึงอันนั้นเป็นของนั้นผู้ขาบ่เคยได้ยินจักเทื่อผู้ขาใหญ่อยู่ประเทศดาวนะผู้ขาบ่เคยได้ยินจักเทื่อเป็นระบอบอันนี้ตามผู้ขาได้ยินแท้นี่ว่าบ่เฮ็ดเด้ออนุญาตจากรัฐด้านให้เฮ็ดจังเฮ็ดด้านให้เฮ็ดแบบนั้นจังเฮ็ดได้อันนี้มันหมายความว่าแบบไหนเมื่อตัดข้างที่พัฒนาของประชาชนประชาชนเขาบ่มีทางเลือกจักทางจะเฮ็ดแบบไรทางปานนั้นไปว่าว่าเขาคนเกียจข้านแก้วหนูที่สุดก็เอาแก้วมามันว่าจังซั่นอีกมันแก้ไปแบบนั้นอีกนะความหมายนะมันแตกต่างทั้งตัวเองเป็นคนเห็ดเป็นคนบอกเขาว่าหน่อยเขาเห็ดหยังตัดเขาไว้บ่ทุกอย่างไม่ในหน้าของเขาก็ว่าตัดบ่ได้อันนั้นเป็นดีกสิทธิ์ของรัฐห่วงหามไว้ถ้าว่ารัฐให้ตัดจึงตัดได้ถ้าพี่น้องเบียดหน้ามาเอาสบายเพราะว่ามีของขวัญบ่มียังไงเป็นน้ำใจเพราะไว้มันจะคล้องหน้าหรือเผาอยู่จนตายได้บ่ได้มีประโยชน์แม่นตะว่าท่านอันนั้นเนี่ยเป็นการกักกันกฎของรัฐออกมากฎขี่ข่มเหงประชาชนให้ประชาชนนั้นบ่มีทางเลือกทางเลือกใดก็บ่มีปานนั้นไปยัดเยียดความผิดให้ประชาชนที่ว่าประชาชนเกียดกันบ่บ่มันเฮ็ดบ่มันสร้างบ่เฮ็ดคือชาติอื่นเขาเฮ็ดจังไหนจะไปกักกันเขาถูกแบบทุกอย่างไปแล้วในประชาชนจะเอาหยังมาทางเดินของเพิ่นบ่มีนั่นอันนั้นเป็นอาการหนึ่งคือทานวิสัยพันธุ์มากนะผู้ขาต่อไปเดือนนั้นบัดนี้ไม่ในการคุ้มครองทุกอย่างทุกแบบจะเป็นเศรษฐกิจบ่หรือว่าเป็นการสร้างสาพัฒนาเรื่องอื่นเช่นว่าปลูกฝังคันว่าเรื่องการปลูกฝังเนาะการปลูกฝังถ้าว่ารัฐมีนโยบายคือน่ะเฮ็ดให้ประเทศอื่นเขาเจ้ามีน่ะรัฐมีนโยบายเนาะคันเป็นผู้ขาสมมุติว่าผู้ขาซะถ้ารัฐมีเงินหลายปัจจุบันนี้รัฐมีเงินหลายที่สุดอ้างกันมาผู้นั้นมีเท่านั้นร้อยล้านผู้นั้นมีเท่านั้นพันล้านขายทรัพย์ในดินสินในน้ำนะว่าอย่างนั้นจ้ะแต่ว่ารัฐเป็นยังบ่มีโครงการให้ประชาชนกู้ยืมถ้าว่าประชาชนบ่มีคือประเทศไทยเพื่อนบ้านเพิ่นมีเงินเพิ่นเอิ้นว่าเงินสหกรณ์สหกรณ์เป็นการเกษตรของประชาชนแม่นบ่โครงการเกษตรธนาคารเกษตรเพิ่นเอิ้นว่าให้คนกู้ยืมให้ประชาชนนํากู้ยืมได้
กู้ยืมกับเท่ยืมเข้าไปดัดถ้ารัฐจะได้ดอกเบี้ยนั้นเขาก็เฮี้ยงห้องเอาเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยๆก็รั่วตายไปแล้วถ้าว่ารัฐบ่อยากคักกันว่าให้ประชาชนเนี่ยยากจนเป็นตัวอย่างอธิบายมาที่ขอข้อมาแก้เหตุแบบไหนจะพัฒนาแบบไหนเงินอยู่ในสภาพค้านเต็มหมดแล้วก็บอกเขาแม่นตะวันทางก็บอกอธิบายให้ประชาชนเนี่ยครับผู้ว่าเงินไม่มีเนี่ยถ้าประธานมีแผนการเฮ็ดหยังเดี๋ยวก็หน่วยเกษตรก็ออกไปบอกก็เขาเจ้าว่าวางแผนแบบนั้นปูเขาแบบนี้ชนิดนั้นชนิดนี้ส่งออกนอกบอกคือประเทศนานาประเทศประเทศแม่นตะวันด้วยไม้ไงค้อนแบบไรไม้เฮามีสวยงามส่งออกนอกตีก้าออกไปแมทอินดาวให้มันมีสื่อน้ำเขาในเป็นอย่างจะว่าแมทอินเวียดนามได้ด้วยห้วยมันบ่ไหวเลยทานให้ขึ้นเบื้องข้างแล้วว่าแม่นไผจริงไผเท็จมันก็อยู่ในบ่อนหันเงินทานนี่ทานสมควรเฮ็ดเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนบ่หลายก็น้อยมันจําเป็นอันนี้เอาเว้าเรื่องการคุ้มครองเนาะแต่ว่าทานก็ต้องฮู้อยู่แล้วการคุ้มครองว่าทานจริงสามารถเป็นนายคนได้ว่าท่านซะถ้าเขาเฮ็ดขึ้นมาปุ๊บนี่บ่ตัวอย่างบ่กั้นเคลื่อนมาซะเคลื่อนประชาชนเขาออกเงินเขาเจ้าเองเฮ็ดเองด้วยสีมือของเขาเองเงินในถุงในกระเป๋าของเขาเจ้าเองไปประเทศแล้วหมู่คือมีเอามีก็เจ้าต้องออกเงินมามาบ้านนี่200ด้าเก็บเครื่องกระตุ้นน้อยๆพออย่างกระดาษหนึ่งจะเอาเงินมาแต่ใส่ไก่ตัวหนึ่งสองตัวก็ขายทอไหลมันจะไปจบเงินด้านหนึ่งจะเอามาแต่ใส่จะเอาไปรวมกับพวกที่ว่ามีอ่ะบอกผู้มีกับพ่อออกได้เนาะบอกผู้ว่ามีเจ้ามากระตุ้นน้อยๆมันก็มีหลายได้กระตุ้นน้อยคนจนมันหลายกว่าคนรวยให้ทานคิดเบิ่งครับจังไหนจังไปคูดีทั้งไฟฟ้าไรมาฟรีๆจากโลกเพิ่นซอยว่าห่วมสว่างโลกที่บ่ท่านพัฒนาประเทศเจริญเพิ่นให้ครับให้สว่างให้น้ำใสไฟสว่างแก่ประเทศที่น้อยพัฒนาด้อยพัฒนาให้ประชาชนนั้นให้เห็นความสว่างไปคูที่เขาหังกับพ่อตายไปอีกแล้วข้อในหาบกรรมไปตามๆกันไปให้คิดเบิ่งกันข้างไหนอันนี้ผู้ข่าวว่าความจริงบ่แม่นว่าไปหาเหลืองใส่แล้วท่านคิดเบิ่งค่ะว่าแม่นจริงบ่เฮ็ดแท้บ่หลายคนที่ฮู้จักบ่แม่นแต่ข้าพระเจ้านี่หรือบ่ผู้ข้านี่คนเดียวที่ฮู้จักเรื่องนี้อันนี้เรื่องของรัฐต่อท่านนิสัยมานี่หลายกรณีที่ว่าเพิ่นเฮ็ดบ่ถือบ่ต้องกับกฎเกณฑ์ที่เพิ่นเว้ามาเพิ่นเว้าหั่นเพิ่นบ่เฮ็ดแล้วสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดหั่นเพิ่นบ่เว้าออกมาอันเปื้อนๆนั่นนะที่เพิ่นเฮ็ดแม่นตอนนั้นอันสะอาดหั่นเพิ่นคอยเว้าออกมาที่ว่าคนที่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดคนอื่นเฮ็ดนะอันนั้นมันเป็นไปบ่ได้นะท่านนะให้เอิ้นท่านไปก่อนซะเอาคําหวานๆนี่ไปใส่เพิ่นน้องเบิ่งน้ําอ้อยนี่สิบ่ตายย้อนบ่เนาะคือสิบ่เป็นหยังแห่งคึงกามขึ้นอีกก็บ่จักคึงกามเนี่ยอันนี้ไปเพิ่งนี่ก็เพิ่งว่าเออมึงเมามาบ่ว่าอีแหละหวานเป็นไหนกูก็สิบ่เอาใส่กูกูดอกบ่สิว่าอีแหละว่าบ่ได้เรื่องแน่ๆนี่เนาะอีต้นสงสารประชาชนหั่นแหน่คั่นว่าอันนี้เอิ้นขน้อยปั่นนี่ก็สิบ่ซอยบ่ประชาชนน่ะเนาะผู้ตาดำๆก็ตูมน้อยๆนะไผ่หญ้า 2-3 ไผ่มุ่งเฮือนซองฟ้านี่เห็นกันจะมาเดือนแจ้งข้างๆห้วยมันไผ่มาไต่ไผ่ใส่อยู่ข้างเฮือนเพราะว่าบ่เบิ่งห้วยฟ้าเฮือนเนาะซอดแม่นแต่ว่าเออนั่นนะให้ขึ้นเห็นเขาแน่ผู้ยากจนผู้ดอกหญ้าอยู่ในพื้นดินฮะให้ขึ้นเห็นแน่จริงแล้วจังว่าผู้ขาว่าให้ขึ้นเห็นอันนี้มันเป็นของทานอีแล้วดอกหญ้าให้คิดก็ครับว่าทานได้พื้นแผ่นดินได้มาจากไผให้คิดก็ครับดอกหญ้านั่นแหละเอาทานเขามาในพื้นแผ่นดินดาวให้ทานมาคูดฮีดคมเหงปัจจุบันนี้ให้ทานคิดก่อนแล้วจะเอาทานออกนี่ก็ดอกหญ้าเสียออกอีกหวยก็คือคือกันนะเขาเลยห้ามโทษเขาบ่มาเขาก็มีสิเอาออกคือกันเออเฮ็ดเขาแสบได้เขาเอามาไปตัวเขาเลยบ่สิเอารถแทรกเตอร์มันตัวมาไถนาให้เขาอย่างนี้ทุกอย่างทุกอย่างว่าให้สบายเพิ่นว่าซั่นได้ข้าพเจ้าก็ให้สัญญาได้ยินอยู่ว่าท่านยินอยู่ยินนั่นคันเอาเฮาผู้เฮานี่เข้าไปบ่ยากบ่สหายเพิ่นว่าเฮาสิพาสหายสบายสบายแนวไหนว่าซั่นว่าซ้นถามบ่แทรกเตอร์เพิ่นมาไถนาแบบควายแบบนี้มันก็เมื่อยตายแล้วเพิ่นว่าหวานไผก็บ่อยากไถได้แล้วแน่มันยากเนาะรถแทรกเตอร์เออๆไปให้1 2ให้นี่มันบ่พอ2 3นาทีซั่นน่ะแหมอันนั้นแหละพ่วงขี่ตัวหลอกลวงที่อันเก่าแก่ก็ให้คิดเห็นแน่อันบอกสัญญากับเขาเจ้ามาท่านเอ้ยอ่ะขอหัดโทรศัพท์ก่อนเนาะเผื่อเพิ่นมีความเห็นนําเฮาแบบไรสบายดีสบายดีท่านทั้ง4จ้าสวัสดีท่านวิสัยท่านบุญย่างท่านสัจจะจ้าสบายดีทั้ง4ท่านสบายดีสบายอ๋อมันเห็นอ่า
แล้วยิ่งแม่ทับท่านออกมาอีกนอกเหมือนนี่นอกจ้าโอ้ดีใจนะแม่ทับออกก่อนออกก่อนออกก่อนนะออกก่อนใช่ว่าแม่ทับแท้อันนี้มันของแท้และนอกจ้าเจ้าของแท้ไม่ของปลอมแท้ละข้ามกับข้ามโอ้ยิ่งท่านเราก็ถูกต้องทุกความนอกท่านเรามากก็เป็นจริงคนหายความประเสริฐแก่พวกเฮาก็ดีแล้วพี่น้องเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นเห็นความดีของพวกเฮาสิเดินไปข้างหน้าแบบคนชัดคนซื่อว่าซั่นซะจ้าพวกนี้คงจะเป็นพวกของศาสตร์อันประเสริฐเพิ่นแบบการคิดนั้นเพิ่นจึงออกมาเนาะจ้าแต่มาแต่พวกเฮาก็ขอขอบขอบใจเพิ่นแม่นบ่เจ้าจ้าแล้วก็ค่ะเช่นตัวอย่างพระเจ้านี่ก็ขอขอบมุขขอบใจที่ว่าแม่เพิ่นออกมาก็สาธุเด้อแม่เอ้ยให้อยู่ยุ่งมีบุญยิ่งยากมันลูกมันหลานพาลูกพาหลานเดินไปข้างหน้าที่ว่ามันให้มันพบที่ว่าพวกเฮาต้องการไปพบให้มันได้พบได้เห็นเนาะทานทั้งสี่เนาะให้มันได้สำเร็จผลงานที่พวกเฮาตั้งใจไว้ให้มันได้สำเร็จทุกอย่างทุกประการคือเดือนนี้แล้วคือทานข้าพเจ้าขอต่อน้ำทานน้ำยังน้อยนึงเนาะจะเอาเสนอเช่นตัวอย่างว่าต้นไม้ไซค่าแต่ว่าพี่น้องประชาชนเลี้ยงมาแต่น้อยจนเฒ่าเป็นบ่ละตามบ้านตามเฮือนบ่ตามถนนหนทางบ้านส่องห้องหอไผมันเจ้าของนั่นจะบ่มีสิทธิ์ไปทําบ่ได้มีสิทธิ์ไปปักมาเฮ็ดเฮือนไปบักมาเฮ็ดเฮาหัวเฮาให้บ่เฮ็ดเหล้าเขาเฮ็ดหัวบ้านหัวเฮือนของพวกเฮามีสิทธิ์บ่มีสิทธิ์จักหน่อยเลยจ้าแต่จะพวกพรรครัฐเขาออกมานี่เออเขาพอจะไรเขาอยากไรจะไรเขาตัดเอาเลยเดี๋ยวนี้ปัญหายังและเช่นตัวอย่างคือพวกเวียดมันมาตัดอยู่แถวบ้านมะฮั่วจ้าแล้วรัฐบาลก็บ่ได้ไปหามันอีกคันเขาไปว่าเออคอยบ่คือบ่ได้ตัดพวกเวียดนี่คือบ่ได้ตัดส่วนนี่คือได้ตัดอันนี้พวกเขาเอามาตั้งชีวิตใหม่ต้องให้ชีวิตเขาใหม่เขาต้องได้ช่วยเหลือเขาพี่น้องคนเวียดแล้วก็กรณีพิเศษยกให้เขาเขาต้องไปเบื้องในแย่งเขาป้านว่าอีฟออีแม่มันเดียดนี่นะจ้าบัญหาคนเล่าเขานี่มันเกิดออกจากคนเล่าแต่มันง่วยคนเล่าเขามีคิดอันนี้นะพี่น้องประชาชนเลยเบื้องเราขัดอันความงูสาความงูความเงาความมาสัวสาสามันของพวกนี้พวกพรรครัฐนี่ให้พี่น้องเมืองนอกก็คักพี่น้องเมื่อมีหันเงินของประชาชนยังบ่จ่ายอยู่ไปขึ้นเอารถไฟความเร็วสูงเข้ามาเมืองเราดันเพิ่นจะเอายางขายเพิ่นจะตัดหัวประตูเบิ่นหม้อขึ้นไปไฟไปขายโอ้อันคว่ำโคตรเยี่ยมของเจ้านายเล่าเฮานี่บางทีเอเซอรี่เข้าๆมาพวกนั้นพวกแต่ละพวกเขายังไม่ได้เงินเดือนเขาอยู่นะเดือนเงินเดือนในคู่บอกตำรวจทหารต่างๆบอกเฮ็ดเวียกของข้าราชการพวกคนนั้นไหนบอกมันเวียกเงาอื่นไหนยังบอกมีเงินเดือนจ่ายเขาอยู่แล้วบัตรที่เพิ่มเอามีมากจะท่านผลบัตรนี้จะเอามีเอามาให้ประชาชนเล่าได้จ่ายเงินบ่ละมันจะขายเฮือนมันขายรถมันบ่มันขายชีวิตมันอยู่แฝงไปขายไปจ่ายนี่มันบ่เฮ็ดได้หั่นจ้ามันก็สิมาขูดที่ประชาชนนั่นแล้วใช้บันไดบันเนื้อใช้หลอกปีละ2หลอก3หลอกอยู่หั่นแล้วข้าพเจ้าเห็นแต่ละหมู่บ้านนั่นเขาให้ความศึกษามาเขาให้ความคิดความก่อนว่าพรรคได้รัฐสิออกมาแต่ละหมู่บ้านต้องได้ซื้อเราชื่อไก่ต้มชูคนกินตะกี้มันว่าแต่พวกจักรพรรดิวันนี้มันจักมันติดจักอย่างบาดนี้อันนี้ขอฝากให้พี่น้องชาวลาวเฮาฟังกันคักเด้อพี่น้องเอ้ยทุกมุมโลกนี้พวกพรรคเวลานี้มันเฮ็ดบ่มีความสวยงามสักอัน
แต่ดีขั้นพี่น้องประชาชนทุกย่อมหนามันจริงมันอยากได้ให้เป็นสมทานให้เบียดให้แก้วบ่มันหนาให้พวกจีนบ่มันเฮ็ดได้ประชาชนบ่มัวปรึกษาประชาชนผู้เจ้าของแผ่นดินจักดีเลยพวกนี้เช่นตัวอย่างบ่อค่ำชื่อปูนบ่อทองแดงนั่นบ่คนเฒ่าเฮาได้หยังนําแน่ถามเบิ่งเด็กสิราวได้หยังนําแน่บ่อค่ําบ่อทองแดงนั่นขุดไปจักล้านตันน่ะบ่ได้นะประชาชนได้บ่อันจีบ1ดอก1ดอก1หั่นได้บ่บ่มีท่าข้าพเจ้าว่าแล้วถ้าว่ามันขายจนสั้นแล้วมันขายสัตว์สิ่งในน้ำในดินในน้ำของพวกเฮาเลยมันเป็นยังยังมาขูดประชาชนอยู่ขูดเอาผ้าสีแม้แต่ทีวีโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมว่าบ้ามันก็เจ้าอยู่ในไร่น้ำขามันบ่อภาษีบ่จะว่า นี่มันเอาแต่นั่นนั่นบ่โอ้พวกนี้มันสัวสาสามานขนาดสันดานสัตว์แท้ๆแล้วแม่นละแม่นละนั่นน่ะสันดานสัตว์ข้าพเจ้าเกิดมาแต่น้อยเป็นไงบ่เห็นว่าสิสัตว์มันสิขนาดช้างเขาก็ยังขี่มันได้ควายก็ยังขี่มันได้งัวก็ยังเอาเขาเกวียนได้เทียมเกวียนได้อันพวกนี้เอาไปเทียมหยังได้ข้าพเจ้าว่าทีละเขาจะหมดเนาะมันบ่มีบ่องเทียมได้เด้มันบ่จ้ะมีแต่บ่อนหาบ่อนเหวซื่อๆนั่นน่ะมันแน่นเบิ่งมันมันสุกบ่งเบิ่งสุกมันบ่งเบิ่งบ่มีจ่องมันสิเป็นจังได๋มันสิว่าเจ็บปวดสิบ่มันสิเป็นจังได๋อันนั้นรู้สึกข่วมของมันนั่นมันเห็นลงศพมันสิลังน้ําตาสักบาทเออมันสิเป็นจังได๋น้ําตามันสิออกอยู่บ่คือมันเห็นคนลาวแม่นๆมันสิถูกใจบ่ถูกใจบ่เห็นบ่เอซซีรีเขาเว้ามาอันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ได้เว้าข่วมสอกหามาเว้าเด้แม่นก่อนน่ะพวกลูกเจ้านายอยู่ในเมืองเวียงจันทน์ก่อนสิพากันย้ายไปกินบ่าดื่มบนไหนบนใดหั่นยิ่งปืนเอากันโอ้เออยิ่งปืนเอากันดูเขาว่าห้วยประชาชนเอาห้วยยิ่งปืนห้วยคนไปแจกจากเมกานี่พากันตบลงตบไปแล้วเขาขากันโมเมนต์เขาว่าลูกเจ้านายลูกพักและรัฐนั้นเขาเอิ้นกันง่ายบอนไปหากินบนอื่นพวกเจ้าบ่ต้องตกใจหรอกเขายิ่งปืนเอิ้นกันดีซื่อต้องยิ่งหั่นโอ้ยแต่ว่าตะกี้ว่าพวกเขาบ่ดีโอ้ยพวกอันนี้จักมันจักมันดีมองใดจักมันเอามองใดมาดีกับประชาชนประชาชนเลยทุกคนเลยอันนี้มุกมีใจข้าพเจ้าว่ามันขอให้พวกท่านนี้มุกมีใจเฮ็ดจังไหนสิกำจัดพวกนี้ได้มาหาสิบหาโตกับมาใหญ่อีกสิบโตนเฮ็ดจังไหนเขาสิขามันได้ถ้าสิกำจัดมันหนีจากแผ่นดินนี้พ่อเพื่อนเลี้ยงนากันแม่นบอกพี่น้องเจ้าเจ้าเออจับมือถือแข่งกันมาหักมาแพ่งกันพวกเฮานี่กําจัดพวกนี้หนีจากประเทศลาวเฮาพวกมันมาวุ่นวายอยู่นําประเทศนอกคือกันใครอื่นมันได้เอาโทรศัพท์มันถ่ายมันไว้โลดส่งมาที่งานที่งานที่นําไปจัดการมันพวกหานี่เจ้าให้มันมันหนีจากโลกนี้ซะกันโลกมันมาพวกมันห่วงก่อนฉีดนี่เอาฉีดยัดเข้าปากตัวเองนะว่าดีเว็บปากคนอื่นหิวก็ยาหัวมันจ้ะตะกี้มันว่าแตงโมช่อยผักหอมใส่ปากตัวเองมันบอกแม่นบอกเลยเรื่องนี้พวกมันบ่ช่อยครับมันจับยัดเขาเลยโอ้ยผักหอมฆ่าคอมันตายมันแน่พวกย่านอยู่มันบ่มันกินจนมันกินบ่กินมันกินบ่อายกินบ่เอียมบ่อายกินบ่ขยี้งขิงจักหน่อยบ่ขนหัวบ่ลุกเลยเด้อมันกินน่ะเจ้าตบเอ้อกินเป๊ะๆๆเลยอือหือแต่ว่าข้าพเจ้าว่าเอาเด้อพวกเฮาเราจะหันกะอย่าสิไปหน่อยถามมันข้าพเจ้าผู้นึงสิสนับสนุนพวกท่านเต็มร้อยทานให้เสื่อมันโลกทานนี่บ่ต้องย่านบ่ต้องกลัวมันอีกข้าพเจ้าไปน้ำพวกท่านเพิ่งเข่าดินี่มาเห็นพวกท่านนี่อายุร่มหอดประมาณ40เลยท่านเด้อขนาดนั้นถอยลงแน่นอนเออข้าก็ถอยลงเบิ่ง
เออเบิ่งพวกทานได้มือเข้าไปอายุลดลงไปลดลงไปได้บาดนี้นี่แหละว้ายนี่แหละเตะกระปิดพุ่งเตะกระปิดพุ่งลงลงได้บาดนี้ระยะเพิ่นได้บาดนี้ท่านบ่ล้างซั่นเนาะเออเป็นพุ่งนี้โอเคครับเจ้าขอออกนําตะนี้ล่ะเนาะทานก็ให้พวกทานจงประสบแต่ความสุขให้ชนะฝ่าแพ้ซะสักตู้พวกหมู่บ้านทั้งที่ว่ามันมาอิจฉาบังเดือนเฮานี่ให้กําจัดมันให้ได้เออพวกทานกำจัดมันให้ได้ด้วยทานเด้อขอฝากความหวังนำพวกทานเด้อเอาขอมกับใจร้ายให้ผู้เพื่อนคนเหล่านำเนาะเอาบายสำคัญเนี่ยยังแบกเอาเพชรบาอะไรอยู่เล่นเสียงบอกผู้ขากันจีนด้วยไปอีกน้อยหนึ่งก่อนจีนขอจบเนาะเอาไปอีกน้อยหนึ่งเนาะมาเนี่ยก็มาบอกถึงเรื่องของเพิ่นนี่ที่ว่าเพิ่นก็บ่มักคือกันเพราะขนาดพระหอมยังบ่ได้ละว่าซั่นยัดเข้าเบิดข้างค่าคอมันตายได้แม่พุ่นมาสิมีมือนึงสิค่าคอเพิ่นตายเนาะเพิ่นได้หำนี่เนาะบ่มีใจหายแล้วดอกบ่มีหำกินแต่กระตุกโอ๊ปึบๆๆอยู่ว่าซั่นโปโถให้กูมาปั๊มแคมราก็ว่าท่านอ่ะจ้ะอันนั้นมันจะสื่อพระบึกอยู่เมืองไทยประท้วงอยู่เมืองไทยก็เขาก็บ่ยัดยาเบื่อใส่ให้มันในนอกจังหวัดเนาะเขาบ่เห็นเขาบ่เห็นแบบนั้นเพราะว่าประเทศเพิ่นหันมีเสรีประชาธิปไตยมีกฎหมายหวานเมืองเพิ่นดีงามเนาะเพิ่นบ่แม่นคนแบบนั้นเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นจะไปคอมเมนต์เขาก็บ่ขาเนาะให้มันตายเองให้มันสู้ขาเองเขาบ่เห็นบัดนี้เพิ่นเฮาว่าเงินมันเอาไปใช้เบิดกินขายใหม่ค้าต่อเพิ่นว่าคือบ่เอาซอยประชาชนแหน่ว่าซั่นเห็นประชาชนตาดำๆคือบ่เห็นแน่เงินมันไปไสไปเบิดอยู่บ่อนไหนเงินที่บอกเพิ่นถามกันอยู่นี่เดี๋ยวนี้ยุ่งเรื่องเงินไหนว่าเงินหันบ่มีในธนาคารจ้าให้ข้าราชการต่างๆหันบ่มีเข้าใจบ่ทานว่าเงินไปไสมันจะไปไสเงินน่ะมันเงินของแก้วแลงเงินอยู่ในพื้นแผ่นดินดาวแก้วเขาเอานี้ไปประเทศเขาบ่เนี่ยมันสิมีอยู่ไสคําตอบอันเดียวเท่านั้นมีเพียงนั้นบ่เชื่อท่านถามใครก็ถามเอาถามมึงดูคันว่าเงินมันเบิดไดของเงินเขาเป็นเจ้าแม่นแต่ว่าท่านเขาเป็นเจ้าของประเทศนั้นให้คิดว่าแม่นไผเขาบอกมาให้มาคือท่านได้ยินเคยมาบ่เห็นบ่เขาบอกว่าไปยิงเขาให้บ่เขาบอกมาอันนี้ประเทศกูได้เห็นบ่ที่เฮาผ่านมา 3-4 วันเฮาเคยได้ยินมาแม่นบ่กูได้นี่เป็นนายมึงแต่นายมึงรัฐบาลมึงยังเป็นลูกน้องกูอีกนี่เจ้าควบจะไปอยู่ไสได้บัดนี้จะไปอยู่ไสบ่ได้ในตัวคนหน้าบ่ในประเทศนั้นเจ้าหน้าไปไหว้ไสได้ว่าแม่นไผเด้อเป็นนายทั้งๆเจ้าอู้เจ้าว่าเจ้าเป็นเจ้าของประเทศอยู่เจ้าก็ดีใจอยู่บัดเขาเอาขึ้นมาเนี่ยหาได้นาไหว้บ่ได้ก็ยังบ่มีแม่นต่อท่านแม่นแท้กูนี่เป็นเจ้าของประเทศนานทั้งๆเท่าไหร่ร้อยปีแล้วพ่อแม่เฮาเก็บเมียนรักษามาให้เป็นมูลมรดกตกทอดกันมาหลายร้อยปีหลายพันปีมาเจอบักอันนี้นี่มันว่าเป็นของมันแหละเฮาเบิดปัญญาแล้วให้คิดซอยกันพ่อแม่พี่น้องด้าวในและด้าวนอกขอเชิญเขามาจับมือถือแขนกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ประเทศนอกก็คือกันเขาก็ขอข่วงสมานสมาชีหักแพงกันเจ้าหูหนึ่งคอยหูสองไอหูสองน้องหูสามเนาะให้มาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผูกมือถือแขนกันจับแขนกันให้แน่นอย่าให้เบียดกงดูถูกเข้าถอดอย่าให้พวกนี้มาเหยียบยามเขาอย่าเหยียบยามเขาถ้าเขาบ่มีข่วงสมาชีเมื่อไหร่แล้วข่วงแตกแยกเขาก็อยู่ในมือนั้นแต่ว่าบ่มีอีกแล้วเจ้าพื้นแผ่นดินลาวกลับมาได้บ่เสือนี่เอาแม่ตินี่ไปหาปีทานบ่ยินมาเสียงต่างกว่านี้แล้วให้เตะด้วยอันนี้ความที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นี่อีก5ปีนะแต่ว่ามีสื่อต่างแหละขึ้นมานี่ผู้ข่าวว่านะปัจจุบันนี้มันก็ยังมีพ่อว่าเฮ็ดเอียงกันเป็นวุ่นๆอยู่ว่ามันจะจัดการแบบไรอยู่พื้นแผ่นดินเฮาปัจจุบันนี้เห็นพวกนักต่อสู้ทั้งหลายออกมาเพี้ยนพันต้านมาจอที่มันก็ยังพอแห้งแล้วมันเขาสินแดนมีที่ไรบอกเขาจะเอาแบบไหนให้เป็นของเขานี่ก็ยังพอแห้งอีกเอาแม่ตอนนี้ไปหาปีคันมันโบต่างเนี่ยน้องเบิ้ง2,300แม่นบ่ทันนี่บอกเขาว่าจะให้ดาวนี่มีอยู่มีกินสบายมันว่าได้บ่ให้เดือดร้อนหยังทานมีอยู่อยู่ดีกินแต่ก็คุ้มคุ้มเดียวเอาลงอันนั้นแหละได้กินกี่ดินมีอยู่มีกินหมดทุกอย่างจะเป็นประเทศแก่ไปหมดอย่างสบายแม่มันไม่ทานเขาหยอดทานไว้ไม่ต้องทานเขาคุ้มเดียวเขาคุ้มเดียวไม่กินแล้วจังสันได้อ่ะก็ได้ขาก็ขอจดจำพ่อเพียงหนึ่งเนาะพอสบายดีครับเชิญท่านสัจจะเออมื้อนี้ก็พระพรก็ทานนี่แหละเบิดทุกคนก็สบายขอสบายดีก่อนเนาะพ่อน้อง
ประเด็นมื้อนี้แม่นความสามัคคีส่วนใหญ่น่ะข้าพเจ้าจะขอห้องคนต่างประเทศเท่านี้ละก่อนต่างซะเนาะจ้ะ1อย่าไปลงผิดที่ว่าเพศเปียกแล้วก็แห่อิสระนะมันคิดว่ามันสิอยากขาประชาชนลาวเฮาบ่ท่านคิดนะถ้าท่านคิดเอาใหม่ซะท่านเฮ็ดเปียกให้อิสระคอมมิวนิสต์ท่านคิดว่าท่านขับขาพ่อแม่ประชาชนเฮาแล้วเพราะว่าพ่อแม่ประชาชนลาวเฮาน่ะลูกก็โอ้ยนางโอ้ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังสิไปสั่งเขาอยู่อีบ่ท่านก็มาอยู่พี่กับท่านสบายแล้วท่านต้องหาให้มันดีจากแบบให้ออกจากพวกพฤติการนี่อันนั้นข้าพเจ้าเห็นพร้อมที่สุดเด้อท่านเด้อบ่ทุกคนได้ทั่วโลกเขาเนี่ยบ่ท่านบอกเรื่องประชาชนลาวอยู่ที่เมืองลาวเฉพาะอยู่อเมริกาที่ว่าใหญ่ที่สุดเรื่องนักต่อสู้กู้ชาตินักยังกระยาการเมืองทุกอันทุกอย่างแม่นอยู่อเมริกาเฮานี่อย่าหันให้ไปหรือบางคนน่ะก็เที่ยวเมื่อหรือว่าบางคนที่ว่านึกเป็นการขากันหยังน่ะเพราะว่าเขาจะมีกินมีอยากแต่เขาจะบ่คิดถึงประชาชนลาวผู้ที่ทุกข์ยากที่สุดในเมืองลาวอันนั้นแม่นว่าเขาจะเฮ็ดคิดแต่ส่วนตัวเขาจะเองถ้าคิดแต่ส่วนตัวนะทุกคนนี่นะบ่จะเป็นสมมุตินั่งอยู่นี่หรอกทุกคนนี่นะอยู่นี่เขาก็มีกินอยู่แล้วเขาก็บ่ได้ยากประชาชนแต่เขาคิดเห็นประชาชนลาวผู้ที่ได้ยินข่าวในเอเชียเสรีหรือว่าข่าวทุกอันทุกบอลแม่นป้าโซล่าน่ะบอกยังกับบ่ได้เพิ่นบอกว่าบอกยังบ่ได้ถ้าเอาร้ายก็ตายเพิ่นว่านั่นเนาะอันนั้นคือเห็นใจเพิ่นหลายเฮาคือพอคือสงสารเพิ่นหลายแต่ว่าเฮาเห็นยังบ่ได้เพราะว่า1เฮ็ดยังบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ไว้ก็ญ้อนว่า1คนอยู่ที่ประเทศนอกเฮาเนี่ยเฮ็ดเปียกแล้วก็เสนอให้เขาให้เขาฮู้ว่าพวกนี้เฮ็ดหยังพวกนี้จัดการจังได๋อันนี้แหละมันสําคัญที่สุดบอกว่าขอห้องแท้ๆอันนี้ข้าพเจ้าข้องแท้ๆให้คิดใหม่ตื่นใหม่ดักให้ตาสว่างดักให้มีจิตสำนึกดักให้มีน้ำใจสากลต่อประชาชนลาวบ่ว่าคิดส่วนตัวหลายกว่าข้าพระถามคิดส่วนตัวนี่เอาตัวไปตัวมันเสียแบบอัตหิอัตโนนาโทนี่ก็มันแม่นอยู่แต่บางส่วนแต่บางอันที่จำเป็นที่สุดคืออย่างสามเท่านี้มันต้องร่วมกันเห็นสามัคคีสมัคคานังมันจังใดได้ขนาดถ้าเท่าพร้อมกันอยู่พี่บุญร่วมกันหนึ่งในการที่ว่าไปเดินกระบวนการสามประสาทมากเดือนอะไรเดือนเซตเตอร์เบอร์นี่เข้าต่อภาคกันไปให้มันร้ายที่สุดอันนี้มันเป็นการดีการดีที่สุดในฐานไปแน่นอนเพื่อให้นานาศาสตร์ทั้งโลกเห็นว่าโอ้คนลาวที่ยังหักศาสตร์เพิ่นฮู้ว่าประเทศลาวเป็นหยังผลิตการแท้ๆเพิ่นฮู้แน่นอนแต่เฮาถามเฮาบ่ร่วมกันเฮ็ดเขามีแต่สองสามคนหรือสี่คนหรือสิบแปดคนเห็ดนี่ไปข้าพเจ้าว่าเขาจะหูหน้าตาเมื่อไรแต่ว่าพวกคอมมิวนิสต์พวกเผด็จการนี่มันพอฟังก็เขาหรอกท้าเขาบร้ายที่สุดเมื่อเขามีกำลังหลายมันถอยเมื่อนั้นมันถอยหนึ่งกำลังยาเสียว่าเบาซื่อคือทุกมือเจ้าเบาใครเบานี่นะเบามันบอกไปนำท่านเขามีกำลังซอยการเงินว่ากำลังคนนี่มันยากที่สุดให้ท่านคือท่านก็เลยฟังนะว่าประชุมที่เอเชียนของเพิ่นอยู่มาเลเซียบรรทุกถ่ายว่าลาวน่ะมันมีหยังล่ะมันบ่ตอบจักครับบ่ตอบที่ว่าท่านเสนอที่ว่าท่านให้สาประสาทให้ตาไปจีนว่า100กว่าข้อนึงมันยังบ่ได้ให้ท่านคิดเอาว่ามันสิเอาฟังจังง่ายๆว่ามันบ่ฟังท่านดอกให้ท่านคิดเอาคั่นบ่1ถ้าผู้บีเขาจําตัวนี่มันบ่ได้เพราะว่า1ถ้าว่าเอเชียนี่ท่านก็ฮู้ท่านได้ยินอยู่ที่ว่าข่าวเนี่ยและจุ่มลี่นี่ในเส้นสัญญากับจีนเนี่ยจะรวมกันทั้งด้านทหารด้านเศรษฐกิจจีนนะเขาอยากได้อยู่แล้วเจ้าอยากได้เท่าไรต้องให้เบิดเงินเจ้าเอาจะเอาเท่าไรให้จุ่มลี่นั่นตัวนี้นักเลยให้ทานคือเขาได้นักเลยเรื่องจีนนี่ได้กับจุ่มลี่เมื่อไรจีนมันกำมัดผักเนื้อเวียดนามไต่เนี่ยคนเขาเองเนี่ยคอมมิวนิสต์เขาเองเขาอุทิศกันในทางคือให้ทานคือว่าหนึ่งที่เขาบอกว่าตามได้ยินข่าวจากเชื่อชื่อว่าแก้วนะเวียดนามนี่ยังบ่ได้บอกถึงเรื่องด้านน้ำสักประเทศไปบอกเรื่องด้านน้ำลงกันอีกสี่ห้าประเทศนี่เรื่องน้ำบันที่ว่าเดินเรือของจีนนี่แต่ว่าจีนเห็นอันนี้แต่ว่าแก้วบ่ปากยังคนที่บอกเป็นฟิลิปปินส์คนแม่นท่าขี้ของอเมริกาคนบอกเขาบ่ว่ากันนะให้เจ้าท่านคิดว่าสองคนเท่านี้แน่นอนว่าเขาต้องเป็นแบบว่าประเทศการเมืองสองคนเขาทิมกันบ่ได้หรอกให้ท่านคือครับยาว่าสิไปเสื้อจีนว่าสิบ่เสื้อแก้วบ่เสื้อบ่ทั้ง2ให้ท่านคือเอาโหลดแน่นอนเมื่อไรเจ้าเสื้อให้กับเจ้าของต่างๆเขา2คนนี่เขาจะได้จะได้จีนแผ่นใหญ่แท้ๆนะ
ใหญ่กว่าที่ลาวจักคือท่านว่ามันเฮ็ดหยังมันสิมาลงทุนอยู่หั่นเฮ็ดหยังมันสิมาอันนั้นสัมปทานอยู่ประเทศลาวมันเฮ็ดเสียงที่ประเทศจอนท่านคนคือแต่สิทธิ์ของปนาลือมันทอกับประเทศลาวได้ดินโง่กว่างหากว่างได้ดินทอท่านคือเป็นหยังเขาบ่เฮ็ดอยู่หั่นเป็นหยังเขาบ่เอาคนเข้าไปหั่นให้ท่านคือกะคักเด้อประเทศจีนเมื่อเวียดนามบ่ว่าเวียดนามมันคงถูกอยู่แล้วแต่ว่าจีนให้ท่านคือครับ12ปนาลือนะขี่รถ22คือ33คืนจะหอดไส้แดนเป็นธงเป็นผู้เพียงเป็นธงเป็นผู้เพียงเป็นหยังเขาบ่สั่งอยู่กวงก็ประเทศเขาสิมาสั่งหยังอยู่ประเทศจังกวงไปจังคือปานน่ะให้คิดเอาคนเฮาต้องมีความคิดแน่ว่าฮักซากันฮักเดียวแล้วฮู้จักว่าเขาสิกืนกินเฮาหลายปานใดเขากืนเฮาแล้วเดี๋ยวนี้เฮากืนเฮา 100% น่ะให้ทานคือว่าครับคือต่อกินเดือนเนาะบ้านน่ะนะคนกบแก่กบกินเดือนเมื่อแล้วหมูอิ่มแล้วมาบ่ออกให้ทานคืออันนี้บอกความน้อยๆนะแต่เรื่องการเมืองอันนี้ใหญ่ที่สูงที่สุดจุดมุ่งหมายของเขานะแน่นอน 100% เลยก็ต้องทานก็เคยได้ยินจากเอเชียซีรีส์พอบอกเรื่องนักวิชาการเพิ่นวางการเพิ่นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องจีนมาเสร็จแนวใดไปทางนี้บ่ได้มันสิไปทางนี้ท่านก็อาจสิฟังนึกข้าพเจ้าก็บ่จะเว้าหลายกว่าถ้าการฟังกับท่านพิจารณาว่ามันแม่นหรือบ่แม่นข้าพเจ้าไปอยู่แต่ว่าข้าพเจ้าว่าแม่น 100% เลยเดี๋ยวจีน 100% 1เศรษฐกิจพิเศษที่แม่นมันจะใส่เงินปั่นใส่กฎหมายเขาเองใส่คนงานเขาเองใส่นปภ.เขาเองเมื่อไรเมื่อพ่อจะนอนมันสิใส่อันนั้นทหารเขาเองครับว่าเพราะว่าเป็นยังสิบใส่ทหารเพราะว่าจูมารีนี่บอกกับอันนั้นปูได้พ่นเอกพ่นเอกของจีนมาถึงลาวเนี่ยว่าจะรวมกันด่านทหารและด่านเศรษฐกิจมันเบิดเดี๋ยวนี้จ้ะไอ้ทานคือครับว่ามันเอาแท้ๆได้ดูนี่เพราะว่ามอจูมารีนี่เป็นคือขายอยู่ถ้าจูมารีขายอ่ะจูมารีบ่มีแนวหายเขาเสนอมาในไหนจะต้องเอาเป็นบอกอันนี้ตัวนี้แมนที่สุดเลยเฮานี่ถ้าเฮาสาแล้วสิมาเขาเสียดแบบให้บ่พร้อมกันในปีนี้หรือปีหน้านะข้าพเจ้าว่าเบิดเด้เบิดแท้ๆของเราเบิดเด้จ้ะพอเฮานี่บ่มีน่ะประชาชนลาวเฮาเฮ็ดหยังบ่ได้ผู้ว่าเพิ่นบ่ประชาชนลาวแน่นอน 100% ว่าเพิ่นเฮ็ดหยังบ่ได้เด็ดขาดมีแต่พวกเฮานี่ร่วมกันแล้วก็เกี่ยวข้องให้องค์การสหประชาชาติผู้ที่พักพิสอบเรื่องว่าปูตีหูเข็นสมัยก่อนมาแต่73เขาบอกถึงปวดนะนี่นะที่ว่าคนที่ว่าถึง73เนี่ย575เนี่ยมันยังยั่งอยู่ผู้นี้ที่จะเห็นได้ถ้าว่าคนตายไปหมดแล้วเอาพวกนั้นเอามาเป็นพิญานบ่ได้เขาต้องอยากเห็นว่าพิญานมีภายเป็นพิญานแท้ปั้นแม่นแท้บ่แนวนี้มันต้องมีพิญานเด้มันจะเห็นกันได้คนมันมีโจทย์มีจำเลยมันจะเห็นได้ถ้าบ่มีโจทย์มีแต่โจทย์มีจำเลยอ้าวไผได้สิมันสิใบสิสนะสิไปทางเอาไปแม่นบ่ตานนี่ล่ะเขาต้องเฮ็ดให้มันทันในระยะนี้ทานผู้ใหญ่ทานได้คนได้พันได้ร้อยได้ชิดมาจ่ายังกระยาให้ซอยกันว่าเฮาสิเฮ็ดแนวใดถ้าบ่ถ้าว่าทานน่ะมีความคิดกับเพิ่นก็โทรมาทานปาลีเพิ่นจะอธิบายให้ทานแต่ว่าข้าพเจ้านี่คิดว่าข้าพเจ้าแนวใดมันดีข้าพเจ้าก็ไปนําอยู่ล่ะเพราะว่าข้าพเจ้าผู้หนุ่มหน่อยข้าพเจ้าก็บ่ฮู้จักทางแต่ว่าเรื่องการเขาสิโกงกินประเทศลาวนี่2ประเทศเพื่อนบักนี่เนี่ยมันมีประเทศอะไรดอกแก้วกับจีนสองตัวประเทศเพื่อนบักเขาจะกินเหรอสองตัวเนี่ยนี่แหละมันแต่พวกเสียงลอยจะไม่ก่อนว่าลิงตัวลิงซิ่งกันถือไม้บาสไดบอกโกงหน้าทูเปได้ยุแต่โบปฏิบัติหู้ว่าโกงนั่นคือแก้วแต่เป็นยังพวกทานกับยมสูเพราะว่าดั้งเทือนสิมันเป็นกระแสลูกเพื่อนมากระแสลูกกระแสลูกของคอมมิวนิสต์มันแห้งร้ายแม่นบอกทานตอนนั้นทุกคนก็ย่านแต่ทั้งเดียวนี่เนี่ยมันกระแสลูกของเสรีประชาธิปไตยเฮามาถึงแล้วเฮาต้องสู้เอาแบบประชาธิปไตยมื้อนี้น่ะตอนนี้น่ะเฮาจะชนะเมื่อเพราะว่ากระแสโลกเขาก็อนุญาตเฮาแล้วตัวนี้เฮาสิได้เมื่อได้กระแสโลกเฮามันบ่แย่งเฮาว่าเสรีประชาธิปไตยเฮาเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าทั้งโลกบ่อนุญาตเฮาเฮ็ดมันต้องโลกเลยนี่จังซี่น่ะโลกว่าโลกบ่ว่าเฮ็ดก็บ่ได้มันต้องโลกว่าโลกว่าโลกพร้อมมาแล้วคือมื้อนี้แต่ว่าเฮาสิพร้อมกันบ่คนลาวลาวนอกลาวในเฮาพร้อมกันมื้อนั้นน่ะเห็นบอกขมิ้นเขาก็พอเห็นได้พอก็พร้อมกันเขาก็ยังไหนไปนั่งในสภาเนี่ยพอได้ต่อตาเขาได้ทราบนั่นเขาก็ยังใครได้เป็นบทานเพราะจำเป็นเสียว่าเขาจะไปหื้อเขาเปิดหายแต่ว่าหายไม่ได้ทราบนั่นเขาก็มีองค์การสหประชาชาติต่อไปเลยเขาจังกะเขาไปเขามีองค์การสหประชาชาติเขาบอกได้ไปได้ทานให้ทานมาสิย่างไปแต่ว่าข่าวที่เราฟังอยู่บางทานบอกกับประชาชนที่ว่าเขาโทรนะบางสถานีนอกคนว่าโอเคพี่นะสื่อพี่ยนต์ไปเรื่อยๆภาษามีความสอดเพื่อหลวงพระสัตว์ข้าพเจ้าก็หัวอยู่
ข่าวพระเจ้าก็ว่าโอ้มันจะเป็นไปได้อยู่แต่ว่าขั้นเราจะเมื่อนอกและสื่อพิญญ์แล้วก็มีพาสปอร์ตเมื่อได้ไม่รู้ขั้นเล่ามันอนุญาตเจ้าคืออย่างพวกข่าวพระเจ้าอยู่นั่นนั่งบ่อแหวนนี่โอ้ยจ้างก็บ่ได้มันก็จะขายแล้วข่าวพระเจ้าก็บ่เมื่ออีกเมื่อไรนะพระสิเล่านะบ่ปฏิรูปใหม่ไล่เสรีประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยของประชาชนแท้ๆแม่นข่าวพระเจ้าจะบ่ไปเหยียบเมืองละ100%เลยแม้จ้างเครื่องบินเนี่ยผมข่าวพระเจ้าข้าเจ้ายังไปบ่ได้เด้ข้าพเจ้าบ่มักบ่อยากเห็นเขานะเพราะว่าข้าพเจ้าแค้นที่ว่าเขามาจากเขาถ้าว่าคนนะมาที่มานี่นะท่านเขาเอิ้นว่าปฏิการให้มีใจนะครับพ่ออย่าสิเอาใจไปแบบว่าเงินง่อยว่าเขาเว้าดีนกดองว่าดีทะนี่ห้องว่ามวนน่ะเออผู้ชายจังหน่อยอันนั้นมันบ่ถูกต้องนะให้คิดเอาว่าเขามาตายได้หลายเออพ่อแม่ประชาชนเฮาก็ตายหลายมันบ่ง่ายนะเฮาเองถ้าว่าเฮาประสบเหยียบมิ่นตายเป็นประธานต้นน้ำตกน้ำตายเนี่ยอันนี้ครับคือกษัตริย์ผู้มาอเมริกานะยุคอเมริกาเนี่ยยุคแคลิฟอร์เนียเฮาอีกอ่ะเออชัวร์ละก็ยุคแคลิฟอร์เนียนี่แหละแต่ก็ยุคเฟสโซเองก็หลายที่ว่ายังบ่แบบว่ายังบ่ปลุกตัวเองให้ตื่นว่าตัวเองหั่นว่าอิสระหั่นนะมันดีกว่าดีมันดีแท้เพราะว่าทานมักมันได้ผ่านไปได้แต่ว่าข้าผู้ข้าพเจ้านะข้าพเจ้าบ่ได้ว่าหยังขอแต่ว่าเขาหั่นนะตัดทวารละแก้ไขปัญหาประชาชนลาวให้มีอยู่มีกินข้าพเจ้าบ่ไปนั่งพวกข้าพเจ้าแน่นอนเลยจะบ่มานั่งเว้าอีกแท้มันเสียปากโนทานอันนี้อันนี้ความจริงของเฮาบ่บอกความมันความเผ็ดบ่ว่าเผ็ดบ่ว่าแต่เฮาบ่ความเผ็ดเจ้าต้องมีสัจจะความจริงใจบ่สัจจะความจริงใจประพฤติอะไรทําได้จริงเฮาต้องเอาตัวนั้นเรื่องนี้มันต้องอยู่ที่ใจเฮาเองใจเฮาว่าอยากจะฮักประชาชนแต่ว่าฮักตัวเองหลายกว่าเอิ้นว่าแปลบ่ได้นะเห็นเขาอะไรยังหลายเขากับเคยมามีคนอิสริสยะนี่บ่ได้ตัวนี้คนเฮาเนี่ยเกิดขึ้นมาหนึ่งให้มีสติสัปปสัญญาสติเครื่องรู้ได้คนละสัปปสัญญาคุ้มรู้ตัวนั่นแหละเขาคือคักว่าเขามาแบบใดข้อแต่ว่าถ้าหมดสองกับพ่อให้ท่านไม่ต้องขึ้นหลายท่านมาแบบใดมีสติสัปปสัญญาคุ้มรู้ตัวท่านรู้ตัวบ่ท่านเป็นอย่างเขาเอิ้นว่าปฏิการแต่เมื่อไรเขาขามคอมาละมาอยู่โอเวอร์ซีนี่เขาเอิ้นเขาปฏิการเหมือนเขาคนมันแต่ว่าคนเราแต่ท่านนะยังรับผู้รับตาว่าไปสนับสนุนเขามีเงี้ยกับซอยเขาเออเขาเฮ็ดผู้หมอกับซอยเขาทั้งหมดมันเรื่องของเขาเรื่องของรัฐบาลเรื่องของรัฐบาลแล้วเพิ่มเขาวิ่งเงินเดือนท่านก็จะเป็นผู้ไปฝากเงินให้เขาอันนี้มันโมเมนต์เนี่ยขอท่านก็ต้องรู้ทุกคนว่าถ้ารัฐบาลบีบเท่าขนาดนี้รัฐบาลเพลการบีบเท่าขนาดนี้มันขยอกต้องอยากให้เฮ็ดแนวอะไรอย่างหนึ่งประชาชนเราบางเทื่อนั้นทาท่านแก้ไขนานบ่เฉพาะประชาชนเราทาแก้ได้เขาก็พ้นหนีได้ทาท่านแก้บ่ได้เขา2 3คนเด้อ100กว่าคนมันสิแก้ได้เป็นบ่ประชาชนเราปดประเทศเราแสนกว่าล้านคนแก้ไขได้แน่นอนเด้ออันนี้ข้าพเจ้าฟันธง 100% ทาท่านที่ได้อ่ะขอขอบใจครับครับอันท่านสัจจะบ่ไปกะหวังว่าพวกพี่น้องของพวกเฮาที่กำลังโหมืดตามัวเนาะก็คงจะตื่นตัวเนาะตื่นตัวแล้วก็เอาไปศึกษาทำเฮียนว่าซะว่าหาเมียนใหม่ซะเนาะอันใดถูกอันใดผิดเนาะคนหน่อยบ่หลายเนาะก็ต้องให้พิจารณาตัวเองเนาะสิ่งที่ว่านั้นมันสิดีต่อชาติบ้านเมืองต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนของพวกเฮาสิแก้ไขความทุกข์ความยากของพ่อแม่พี่น้องของเฮาในประเทศลาวนั้นแต่พวกท่านก็ควรจะเอาไปตึกต้องให้คักแน่เนาะอันละอีกข้อนึงก็คือท่านสัจจะเพิ่นออกมาก็เพื่อปลุกระดมเฮียกห้องให้พ่อแม่พี่น้องของเฮานี่บ่ว่าอยู่ในหรืออยู่นอกให้ฮู้จักความเป็นศาสตร์ศาสตร์ของตนเองแต่มีศาสตร์อื่นที่เข้ามาปกครองและครอบงำด้านอธิปไตยสิทธิมนุษย์ต่างๆเนาะก็ย้อนยังย้อนพวกเฮาขาดผู้นําอันที่เก่งกาสามารถบ่แม่นสิเดียวสลัดได้พี่น้องขาดผู้นําที่เก่งกาสามารถเนาะคันว่าบ่มีความกล้าสามารถบ่มีความเก่งกาแล้วประเทศลาวก็ตกไปเป็นใต้อํานาจของศาสตร์อื่นเพราะฉะนั้นในเมื่อบ่มีศาสตร์เฮาก็บ่มีศาสนาเฮาก็บ่มีพระมหากษัตริย์และบ่มีประชาธิปไตยเนาะเพราะฉะนั้นท่านจะให้พี่น้องเฮาเข้าใจว่าเราทหารกล้าที่ออกมาในยุคนี้ในเดี๋ยวนี้ก็เพื่ออยากแสดงตัวให้พ่อพี่น้องของพวกเขานี่เข้าใจในระบบการต่อสู้กับศัตรูกอบกู้เอกราชเฮามาก่อนพี่น้องทุกก่อนทุกอย่างต้องแม่นเอกราชของเฮามาก่อนประชาธิปไตยตามมาแล้วก็สิทธิมนุษย์ตามมานำหลัง
เพราะฉะนั้นเฮ็ดจะได้เฮาเสร็จได้พี่น้องก็คือความสามัคคีสามัคคีมาจากไสมาจากความเป็นพี่น้องนั่นแหละทุกคนผู้ที่บ่ฮั่นนี่ตื่นตัวก็ให้ตื่นตัวขึ้นมาเบิ่งกันควบกันดึงกันมาเบิ่งพี่น้องนี่คือว่าเป็นยังพวกทหารชุมนี้จะออกมาเพื่อยังพี่น้อง เพื่อก็อยากเห็นพี่น้องของพวกเฮาน่ะอยู่ดีกินดีในประเทศลาวของพวกเฮาขับไล่เวียดนามเนื้อที่เขามากเกินกินประเทศลาวเฮาขับไล่พวกแนวลาวที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเป็นมือให้แก้วแดงเกินกินประเทศลาวหั่นออกไปให้เบิดเอาไว้ตั้งแต่คนลาวที่มีความหักศักดิ์มีเลือดของคนลาวเท่านั้นสิ่งที่ได้ที่มันบ่จบบ่ดีในประเทศลาวเฮาตัวได้ที่เคยมีอดีตที่เปื้อนข้าพี่น้องคนลาวเฮากะพวกเฮาก็ต้องได้ขับไล่เพิ่นออกไปบ่ให้อยู่ถ้าอยู่มันก็เป็นปรปักษ์ของศาสตร์ของพวกเฮาอีกพี่น้องฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องไปในส่วนตัวอีกว่าเหล่าทหารกะของพวกเฮานี่ที่ห้องกันอยู่หรือว่าสังกัดอยู่ในสภาลาวความศาสตร์เพื่อเอกราชและประชาธิปไตยขอเป็นพรรคการเมืองที่ยืนอยู่เครื่องกลางให้พ่อแม่พี่น้องพร้อมเพียงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องพรรคการเมืองพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกอย่างตนนี้ต่อไปในอนาคตทุกแบบเพราะฉะนั้นขอให้พรรคการเมืองทุกพรรคต้องขอใจในจุดประสงค์ของพวกเฮาที่ออกมาทุกๆวันมาเรียกร้องเพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกพรรคทุกฝ่ายมีความหักความแพงกันให้ชื่อกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นพี่เป็นน้องกันให้คุยกันร่วมกันเพราะว่าจะอยู่พรรคใดฝ่ายใดบ่ให้สิ่งดีสิ่งเด่นว่าไผเนื้อไผเนาะเฮาจะอยู่กันเฮาจะอยู่กันอยู่ร่วมกันได้เนาะแต่ก่อนเฮาจะเดินไปได้พี่น้องเฮาก็ต้องมีเศรษฐกิจเฮาจะได้เฮาสิมีเศรษฐกิจพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาเป็นผู้ตัดสินเลยพิจารณาช่วยกันเศรษฐกิจที่พวกเขาจะต้องการมามุนใส่ในเมื่อเวลาที่พวกเขากลับเข้าไปในเราเพื่อแก้ไขหรือว่าการลงหางเสียงต่างๆแคมเปญทางด้านการเมืองของพวกเขาเพื่อให้พี่น้องชาวเราของพวกเขาเราทหารต่างๆให้เขาเห็นความสมัครของพวกเขาว่าพวกเขานี่มีทุกอย่างที่พวกเขาได้บอกไว้พวกเขาเฮ็ดได้ในสิ่งที่พวกเขาได้บอกไว้เนาะเฮาจะบอกไปแต่ปากแล้วเฮาขาดเคินแต่บ่มีสิ่งที่เฮาเฮ็ดสิ่งที่เฮาอยากจะเฮ็ดสิ่งที่เฮาจะทํานั้นมันก็เป็นการบกพร่องของขับเคลื่อนนักการเมืองพี่น้องเพราะฉะนั้นหลายคนก็เคยเว้าหลายคนหลายกลุ่มเนาะหลายคนหลายกลุ่มก็เคยเว้าเนาะว่าจังซี่บ่สิมาอาบาดนําเมืองยังบ่ขอนําเพื่อนพี่น้องประชาชนอยู่เนาะให้ท่านเข้าใจว่าเฮาบ่มีรัฐบาลเฮาบ่มีประเทศใดมาช่วยเหลือพวกเฮาเดี๋ยวนี้เฮาล้มลุกคุกคานเฮาลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยพลังของเฮาเฮาลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยอาสาสมัครพี่น้องเฮานี่ล้วนแล้วแต่อาสาสมัครทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนก็คือกันอาสาสมัครทั้งหมดเข้ามาเฮ็ดเวียกศาสตร์บ้านเมืองเนาะเพื่อยังเพื่อศาสตร์พี่น้องพวกเฮาฮักศาสตร์ฮักแผ่นดินฮักพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในภายในที่ได้ตกทุกข์ได้ยากมาเป็นเวลายาวนานเนาะถูกที่ว่าศัตรูเข้ามาข่มเหงเด็กเต็งพรรคลัทธิเนาะเป็นผู้ต้นต่อที่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเฮาต้องการอยากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในประเทศลาวพวกเฮาต้องการอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ในประเทศลาวซึ่งรัฐบาลไกซอนนี่ปกครองมาเป็นเวลา40ปีแล้วบ่มีหยังก้าวหน้าบ่มีหยังคืบหน้าบ่มีหยังเจริญประชาชนนับมือทุกนับมือยากขาดดิ้นขาดดอนบ่มีดินมีดอนอยู่บ่มีให้บ่มีหน้าทําบ่มีหัวบ่มีสวนเฮ็ดเนาะถูกเศร้าตามศาสตร์เข้ามาขับไล่ซื้อหรือว่าไล่ออกประชาชนยึดเอาดินเอาดอนของพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาเพราะฉะนั้นมีแต่ลาวนอกเท่านั้นที่จะเป็นผู้แก้ไขปัญหานี้ได้ผู้ที่ฮักชาติเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องถ้าท่านผู้ใดต้องการอยากเป็นสมาชิกก็เขียนจดหมายเข้ามาใส่ชื่อที่อยู่โทรศัพท์ของท่านส่งเข้ามาตาม PO Box ของพวกเฮา4855 Fresno California93744เนาะเขาต้องการนักการเมืองแล้วเขาก็ต้องการนักเล่นการเมืองคือกันพี่น้องเล่นการเมืองกับนักการเมืองบ่คือกันพี่น้องเล่นการเมืองนี่คือผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังคันนักการเมืองต้องเข้ามาเป็นผู้บริหารหน้าที่เขาต้องการอายุ
ใหญ่ใหม่ใหญ่รุ่นบอสำคัญถ้าได้ผู้ใดมีความหูความรักในรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ดีมาซอยกันเฮ็ดเวียกในระยะช่วงนี้เอาข้าพเจ้าคิดว่าการต่อสู้นี่นอกจากระบบนี่พวกเขาคงจะบ่มีวิธีอื่นอีกจะได้สร้างการเมืองเฮาขึ้นมาเพราะเฮาก็ฮู้เห็นกันมาแล้วเป็นเวลา40ปีที่พวกท่านอาวุโสเพิ่นทำงานมาด้วยความลำบากยากแค้นสละสุขสิ่งทุกอย่างที่เพิ่นมีเนาะเพิ่นก็ยังบ่ทันเห็นหมากเห็นตนเนาะอันนี้ก็ให้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นลูกหลานของพวกเฮานี่จึงผู้ที่เกิดใหม่ในรุ่นนี่เห็นว่าใน2ทางนี่เป็น2ทางที่สุดที่เฮาจะต้องฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญาทุกทุกปีทุกระยะเนาะแต่เฮาจะเน้นนักใส่ในปีพ.ศ. 73ที่อนุสัญญาครั้งสุดท้ายเป็นหลักเพื่อฟ้องร้องสปป.ลาวขึ้นกับศาลโลกเพื่อให้ศาลโลกเป็นผู้ตัดสินและแก้ไขนำเอาพวกนี้ขึ้นศาลฟ้องร้องจับมีโทษประหารชีวิตหรือว่ามีโทษขังขุดขังขุดตลอดชีวิตก็แล้วแต่เนาะเฮาต้องเอาผู้นำของพรรครัฐในปัจจุบันนี้ขึ้นศาลเนาะถ้าเป็นไปได้เอาพวกเขาเข้าคุกไว้ตลอดชีวิตก็แห่งดีแล้วเฮาจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองได้อย่างง่ายได้พี่น้องถ้าหากพวกพรรคระดับ11ท่านยังเหลือข้างอยู่นี่แล้วก็พร้อมด้วยสมุนไพรของพวกเขาต่างๆถ้ายังเหลือข้างอยู่การต่อสู้ของพวกเขาก็จะลำบากเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาพวกนี้ขึ้นศาลพ้องร้องเอามันขึ้นติดคุกประสันซะผู้นำสำคัญสำคัญเอามันติดคุกไว้แล้วเขาจะชี้บอกกันได้หรือทั้งนอกประเทศถ้า11โตนี่เข้าคุกแล้วแก้วแดงมันกับบ่มีหม่องอยู่พี่น้องมันจะไปอยู่ใส่เนาะเพราะว่าลูกแหล่งตีนมือความสำคัญนี่เขาล็อกไว้แล้วอันนี้เขาบอกความปรารถนาของพวกเขาความต้องการของพวกเขาแต่ถ้าหากว่าแผนการตัวนี้มันบ่สำเร็จเขาก็มีแผนการ2ถ้าแผน2บ่สำเร็จเขาก็มีแผน3พี่น้องส่วนแผน2แผน3เขาบ่สามารถบอกอดพี่น้องเขาได้ทหารต้องมียุทธการต่างๆที่จะต้องมุ่งใส่ในการกอบกู้เอกราชชุดนี้ขอให้พี่น้องพวกเขาต้องมั่นใจและเชื่อใจในอุดมการณ์ของพวกเขาการต่อสู้ข้อเหี้ยของฮะเราทหารของพวกเขาบอกว่าในรุ่นใดยุคใดเนาะท่านอาวุโสต่างๆบรรทัพลูกของพวกเขาในยุคใดก็ดีที่ว่ายังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้บอกว่าจะนั่งอยู่รถแช่บอกว่าจะนอนอยู่หรือว่าจะอยู่ใส่ก็ดีท่านก็เป็นทหารของศาสตร์ท่านก็คงมีน้ำใจหักศาสตร์หักแผ่นดินขอให้สนับสนุนพวกเขาส่งน้ำจิตน้ำใจมาซอยพวกเขาเนาะถ้าท่านไปโดยให้โดยตัวเองบ่ได้ท่านก็ส่งน้ำใจเข้ามาโทษเข้ามาให้การสนับสนุนของพวกเขาเนาะขอเนาะเจ้าสบายดีสบายดีท่านท่านกาท่านซีสบายดีพ่อแม่พี่น้องรวมศาสตร์ได้ในระดับประเทศผมเจอเองมีความภาคภูมิใจเนาะที่เห็นแม่ทัพใหญ่เพิ่นโทรมาจากเขาก็จะเป็นประเทศฟรังตีเนปาลเราค่ำบทเจ้าชวนเอาวงผมโทรมาโอ้ดีใจหลายเจ้าแม่นล่ะไอ้เพิ่นมาสนับสนุนมารวมกับเหี่ยงงานกับลูกหลานนี่แหละเพราะเพิ่นรู้จักรู้จักเรื่องราวทุกสิ่งอย่างเพิ่นก็เป็นผู้แทนเมืองลาวมาก่อนเพิ่นจะมีบทบาทอันสำคัญของการเมืองเนาะถ้าเพิ่นติดไปได้ก็อยากให้เพิ่นมารวมพวกเขานี่แหละเฮาก็สิรวมเพิ่นรวมเฮาสู่คนสู่รวมกันนี่ล่ะไปเจ้าดีใจหลายที่ว่าเพิ่นเสียสละเวลาโทรมาจากประเทศฝรั่งเนาะอันนี้ก็ถือว่าข้าพเจ้าเองผู้หนึ่งก็เป็นแบบสู่ผู้ศาสตร์เหมือนกันพวกลูกหลานทหารกานี่แล้วอยู่ในกระบวนการต่อสู้อันเดียวกันแต่ว่าญาติมีความภาคภูมิใจดีใจจะมาสนับสนุนหรือมาเข้าร่วมกับกระบวนการพวกขน้อยพวกขน้อยคนแรกจะรับรวมกันกับยะปาเพราะอาศัยว่ายะปาเป็นหลักการเมืองเก่าแก่ที่มีหูจักอันใดอันบ่ใดเป็นหูดีกว่าพวกเขาเพราะในสมัยนั้นพวกเขาก็ยังหนุ่มน้อยก็ยังเป็นทหารหูขนาดการเมืองหลายเป็นอาศัยยะปาแล้วก็มันมารวมกันดีอันนี้ก็ดีใจนำเด้อขันวันละที่ได้ขับพยายามโทรเข้ามาสนับสนุนครับพวกเขาหน่อยเรื่อยบัดนี้ผู้ขายก็อยากเสนอต่อบรรดาทานทุกๆภาคส่วนกลุ่มการเมือง
ทัวร์ภายในในประเทศทัวร์มุมโลกในเดือนเก้านี้ตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่31นี้จะมีการควบคุมเกิดขึ้นของชาวประชาชาผู้ใดมีแนวคิดคิดใจอย่าเอาแก้วกับเจ็ดกับจน11ตัวขึ้นชั้นโลกนั้นขอมารวมกันเป็นเจ้าการนำกันว่าพวกเขาเองก็อยากหูจักว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ว่าเขาจะจัดสถานที่หน่วยใหญ่เท่าไหร่กับพวกเขาก็จะได้เอาเงินเอาคำส่งเสียให้เพิ่นกับด้านการรักษาความสงบเจ้าหน้าที่จุดสำคัญเนี่ยคำแนนเพิ่นสิมาเท่าไหร่เวียดนามตัวนี้เมืองพวกข้าพเจ้าเองนี่ก็อยู่เบื้องหลังของท่านดร.ฟารีเป็นผู้ติดเจ้าการอันนี้ประกาศให้ครับผู้นำกันช่วยสนับสนุนเรียกงานส่วนใหญ่เป็นท่านดร.ฟารีที่เป็นผู้นำพาผู้ฝูทำเป็นผู้เฮ็ดว่าเพิ่นยังเงินยังน้อยเพิ่นหูขันลุมขันเทิงบางไอ้ก็เพิ่นจบดร.ฟิโลโซฟีเป็นกระทรวงหลายกว่าทุกคนที่กระบวนการพวกเขาเรารวมกันนี้จุดสำคัญเป็นนักกำเนิดทานดร.ฟารีเลยอะเป็นองค์เป็นเมียงเป็นผู้นำพาในการต่อสู้กุศลสุดนี้ขอให้พ่อแม่เข้าใจกันนั้นพวกข้าพเจ้าเองนี้ก็เข้าแก่แล้วนโยบายนะอันเก่าแต่ว่าคนหนุ่มเห็นไม่เห็นไม่นโยบายแต่เก่าเรื่องสัญญา14 62 73นั่นเป็นบัมพบุรุษของพวกเขาที่เห็นมาแต่พวกเขาพวกบัมพบุรุษนั้นก็เข้าแก่ได้แล้วก็สามารถที่สืบต่อได้ก็จะได้มอบให้ลูกหลานนี้นำพาสืบต่อว่าตอนนี้ก็คือดร.ฟารีนี้เพิ่นก็พร้อมแล้วจะรับเอานโยบายประคองพวกบรรพบุรุษเท่าเห็ดมาทุกคนนั้นถ้าท่านผู้ใดมีสนใจมาว่าลงเหยียดสาบานเมืองนี้ก็เชิญมารวมกันที่วันที่17คราวที่31แต่ว่าขบวนท่านบอกมือว่าจะเป็นมือได้แท้จะบอกแก่ให้ทานสอบทำไปหลังแต่แพทย์การพวกเขานี่มีแล้วในเดือนเก่านี่อย่าใครมาเมื่อถูกผักการเมืองถูกกลุ่มทุกคนสีผักได้กระทำเขาเสื้อเขาเป็นคนเล่าสามสุนแสดใหญ่หุ้มสเปรดสุดเผาเรื่องผักนั่นผักนี่เรื่องสีดำสีแดงสีขาวเขาบอกมามันมืดแล้วมันกลายงามแล้วเขาบอกถึงว่าคนเล่าคนทะเลคือว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพี่น้องหักแพงกันพอเวลานี่มันเพิ่งเข้าแล้วทานเลย40ปีแล้วถ้าเฮายังสิรอบไปอีกมันก็เสียเวลาไปอีกพอดินดอนตอนหยาปลาใบลำธารมันหมดแล้วเก็บกับแก้วมันมาคุดถอนคือพวกทานเห็นแล้วจุดสำคัญพวกเขาอย่าว่าเดี๋ยวนี้ก็เกี่ยวกับพวกข่าวเราเผ่าพันธุ์นี่พอผู้ใดไปสมนาก็คือขึ้นพอทานไปสมนานั้นความเจ็บแสบความเจ็บแสบและความที่มันทำให้พวกเขาเนี่ยทำได้ถ้าว่าทานหากมาบ่ได้ไปบ่เป็นก็ขอให้สนับสนุนทางด้านปัจจัยทรัพย์สุขาลูกหลานเฮานี้กำลังสืบต่อนี้บรรดาทหารเก่านักรบเก่าตำรวจเก่าราชการเก่าที่เคยเป็นเก่าเป็นนายมาก่อนก็ขอให้เบิ่งแง่งลูกหลานของเฮานี้เพิ่นกำลังรีเริ่มเฮ็ดเวียกมากกว่า 2-3 เดือนแล้วถ้าชุดนี้ข้าพเจ้าเองก็บ่มีหยังแล้วนอกจากว่าขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสกุลโลกจึงปกปักรักษาบรรดาท่านทุกท่านที่ฟังเวลานี้ขอให้ย่าแม่นะผู้แท้หนอคำเด้อพิเศษสุดขอย่าแม่จงมีความสุขความสบายใจถ้าย่าแม่มีโอกาสขอโทษครับพวกขอหน่อยแน่วันนี้ดีใจวันนี้ดีใจเป็นพิเศษเด้อย่าแม่เด้อถ้าชุดนี้ขอวิงวอนในบรรดาท่านสี่ท่านนี้ที่นำรบกันกระหันจึงมีคิดใจมีรับมันสิ้นทำประจำใจนอนอยู่ในสิงหาเด้อทานเด้อเรียกงานของเขาแน่นอนตรงติดผลสำเร็จเมื่อทานและติดผู้ชินน้ำผ้าเดียบาทการเมืองของเขาเอาเขาขับใจไปสู่สองคนป่าเนาะคนป่าทานก็มีสุขภาพเข้มแข็งคือกันเนาะเรียนบางเรื่องเขาอันยืนแต่ศาสนาน้ำผ้าทุกร้านไปคือกันเป็นผู้อาวุโสเนาะถึงจะได้เขาก็ได้ครับข่มแนะนำจากเพิ่นอยู่เสมออยู่แหละเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้อาวุโสกว่าแต่กะฮู้เฒ่าถึงการกลัวเฮาเพิ่นเหยียบพื้นแผ่นดินก่อนว่าจังซั่นซะในตอนนึงแต่กะการศึกษาเพิ่นก็ศึกษามาก่อนเฮาเฮาบ่ตีว่าผู้นั้น
ห่มผู้น้อยบ่ห่มผู้นายบ่ต่ําบ่สูงบ่เฮาบ่ได้ตีกันเพราะว่าเพิ่นนั่นผู้อาวุโสแล้วเฮาถือว่าเพิ่นเป็นพ่อแม่คนนึงแนะนําสิ่งดีๆให้เฮาจักนั่นละก็มีคุณค่าสูงที่สุดเป็นไลเซอร์ไอ้ลาเซอร์ของเฮากันที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็แม่นก็คือว่าเนาะเอาไปเอาอ่ะท่านผู้ใหญ่ๆๆเพิ่นออกมาบอกนําเฮาเพิ่นเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นนี่ผู้ให้ขี้ได้ใจคักเนาะอือฮึก็เฮาก็ขอสาธุเนาะสาธุเออขอว่าเฮาในคําสีน้ําจากเพิ่นได้สีน้ําจากเพิ่นคําสีน้ําจากเพิ่นสิ่งใดเฮาบ่ฮู้ยังได้ยังหลายยังได้เฮาบ่ฮู้หลายโอ้อวดองค์ทะนงตัวบ่บ่อวดผู้ขานี่เก่งผู้ขานี่ฮู้บ่แม่นบ่บ่บ่ผู้ขานี่มันยอมคำสีนี่ขอยอมครับคำสีเนี่ยจากผู้ทรงคุณวุฒินักปัญญาชนต่างๆผู้ขายอมครับในความสีน้ำจากทานทุกทานสบายดี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 ขอจะถามหน่อยนึงเจ้าเชิญเลยครับถามหน่อยเดียวนะถามได้ก็ได้สองนาทีจ้าทําเลยทําเลยได้กันน่ะอันคือว่าเจ็กมันไปเบิ่งขาดหลวงหั่นมันเฮาจะจังได๋มันออกจ้ะเฮาก็ออกให้ผู้ขาตอบบ่เอออ๋อบ่ยากคันว่าจังซั่นเฮาก็มาซอยกันเนี่ยจับมือถือแขนกันเห็นบ่เห็นพ้องซอยกันอยู่ซอยอยู่เจ้าเจ้ากันนั่นแหละเนาะไปเห็นจังได๋ก็ว่าเฮาหลายๆคนก็ว่าทานซอยคนเดียวก็บ่ชนะอีกได๋ก็ให้ได้นะมาซอยกันอีกเบอร์ทุกคนซอยเออเจ้าครับตามในตามมีแล้ววะเจ้าเออครับบ่แม่นบ่ปกติดอกน้อยก็ว่าคาเนาะหลายทางสําเร็จแล้วสิประทับหมางมันแล้วได้เสียออกเลยโอ้อันนั้นเฮามีแผนของเฮาอยู่ปรึกษาหลวงเฮาเบิ่งนั่นแหละคู่กันคือเฮาสิแล้วอ๋อเบิ่งธาตุหลวงบ่เบิ่งธาตุหลวงโอ้เบิ่งธาตุหลวงเจ้าเขาจะเศรษฐกิจพิเศษเศรษฐกิจพิเศษอีกบ่จักกินเอาไปอีกบ่จักนี่เออตัวนี้ล่ะตัวใหญ่ขโมยเรื่องทานเด้อใหญ่กันหาใหญ่แน่เนาะตัวนี้ล่ะคือเพิ่นเว้ามาบางอย่างนั่นแหละเนาะอันนั้นเพิ่นเว้าผ่านมาเฮาไอ้บ่อนอันนั้นมันสิมาบ่อนมหาปราสาทนี่เฮาไปเบิดคนคนละเฮาคนได้จังเลยเฮาต้องพากันไปซอยกันนะไปซอยกันบ่แล้วจ้ะให้จ้าอันเพิ่นผู้เว้าบางอย่างนี่ไปผู้เดียวก็บ่ได้เด้ถ้าเฮาต้องไปพวกครับข้าพเจ้าพวกทหารอยู่นี่ก็ต้องได้ไปคือกันฮอดมื้อต้องได้ไปสถานีก็ต้องได้ปิดซะก่อนมื้อนั้นต้องได้ไปซอยกันทุกพ่อแม่พี่น้องทุกคนมากินเหล้าเพิ่นว่าจะสั่นละสิไรมันออกสิเอามันออกแบบใดจ้าก็แบบคือขน้อยว่านี่แหละมีแต่ทางเดียวนี่แหละมีอยู่หลายทางอยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้ทางนึงเฮาก็เอาทางนึงเออมีหลายทางอยู่เนาะข้าพเจ้าก็มีทางได้เยอะเฮามีหลายทางอยู่แล้วอ๋อถ้าท่านยังฟังอยู่ข้าวสายบ่ได้ว่าท่านมีคําถามอีกบ่บ่ได้เอาคําถามมาซะแล้วเจ้าเจ้าขอขอบใจหลายๆเด้อเพิ่นสิตอบเด้อเพิ่นตอบเด้อบัดนี้เด้อโอเคบายเจ้าเจ้าขอบใจเนาะถูกหรือบ่ถูกก็เอาฟังนํากันเนาะพิจารณาตึกต้องตัดสินนํากันเด้อพี่น้องเด้อข้าพเจ้าบ่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าเป็นคนฮู้บ่ทุกอย่างข้าพเจ้าเว้าไปแนะนําแต่ว่าข้าพเจ้าเข้าใจเนาะในปัจจุบันนี้ประเทศลาวของพวกเฮาที่มีการปกครองอยู่ในระบอบคอมมิวนิสต์และเขาประเทศเขาน่ะเขาห้องเชี่ยวประเทศลาวแปลว่าเขาจะล็อกไว้นะเขาล็อกไว้แต่ว่าในสายตาของนานาชาติเขาว่าเขาเปิดกว้างอะเขาโอเปนdoor to outside ประสันซาอันนั้นมันเป็นคำหลอกลวงของเขาเจ้าซื้อแต่ว่าตามกฎเกณฑ์เขาเฮ็ดแท้แล้วมันเขาหลอกคือเชี่ยวไว้แปลว่าบ่ให้คนลาวของพวกเขานี่จุดใหญ่ลาวนอกของพวกเขานี่ที่ว่ามีคนที่ว่าคนมีความหูความรักแล้วก็มีความมักสาดนั่นเขาไปแตะต้องสิทธิของข้าเจ้าสิทธิของพรรคระดับน่ะบ่ว่าสิทธิของประชาชนได้เพราะว่าพรรคระดับประกาศตัวอยู่เสมอว่าเขานั่นอยู่ในอำนาจของพรรคระดับเขาสิไปใช้เขาก็บอกว่าพวกเฮาต้องพัฒนาพวกเฮาต้องส่งเสริมพรรคระดับพวกเฮาต้องให้พรรคระดับมีอำนาจจังซั่นจังซี่เห็นบ่เขาเว้าเขาบ่ได้เว้าได้ว่าประชาชนนั่นสิได้ได้รับดีๆต่างๆเขาบ่เว้าเพราะฉะนั้นเฮาบ่มีวิธีอื่นอีกที่จะไปแก้ไขปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศเราพ
พวกเขามีแต่ความพลังกันทั้งนอกร่วมมือกันห้องโฮส่งเข้าห้อง petition มันก็บ่แม่นมีแต่พรรคทหารเฮามันมีหลายพรรคการเมืองที่ในต่างประเทศนี่ที่พากันเฮ็ดเอกสารโตฟ้องร้องสหประชาชาตินี่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศลาวนะมีทุกพรรคทุกภาคส่วนที่เพิ่นเฮ็ดเนาะเพิ่นก็ส่งไปให้สหประชาชาติให้ประชาชาติได้รับผู้ว่าปัจจุบันนี่ประเทศลาวข่อยถือคุกคั่นเช่นตัวอย่างคือบึงขาดหลวงจังซี่แค่เฮาก็แค่เฮ็ดได้แต่ซํานั้นคันว่ามีการอันนั้นการประท้วงสหประชาชาติประชุมในนิวยอร์กเนาะในมันในเดือนเก่าระหว่างวันที่17ถึงวันที่31ฮะอันนั้นก็เป็นแห่งนึงอีกที่จะพาให้พวกเข้าในเต่าโค้มกันแล้วก็ไปเหียบของให้สหประชาชาติฮะให้ความสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศลาวเฮามีหยังพรรคใดถ้าหากท่านมีพรรคการเมืองของท่านท่านก็ไปเสนอให้หัวหน้าพรรคของท่านว่าหัวหน้าพรรคคันใดเฮ็ดคอนี่ขึ้นมาแล้วบ่ว่าพวกฟ้องร้องประเทศลาวท่านว่าเฮ็ดคอนี่ผิดคอนั้นผิดแล้วท่านก็เตรียมเอกสารตัวนั้นใส่ในซองใหญ่หั่นแล้วไปพบกันอยู่นิวยอร์กเฮาจะยื่นให้สหประชาชาติด้วยกันเนาะถ้าหากท่านครับบ่มีองค์กรอยู่ท่านก็ไปแต่โตไปซอยกันไปยื่นนํากันถ้าไปได้เนาะถ้าบ่ขาดบ่เคินว่าซั่นซะท่านขาดเคินแล้วก็ฝากกำใจไปเฉยๆก็ได้บ่มีปัญหาพี่น้องซอยกันพร้อมให้พี่น้องครอบครัวเฮาเพราะการไปนี่มันก็มีความลำบากอยู่เนาะ1มาบ่อนพักอาศัยขามมื้อขามคืนเฮาก็ต้องเสียค่าโฮสต์โฮเทลค่าน้ำมันเนาะถ้าเฮาไปเองเฮาก็เสียหลายเนาะแล้วแต่อยู่ใกล้คันอยู่ใกล้ก็เสีย 7-800 เป็นบ่ค่าพี่ย่นคันว่าเฮามีน้ำใจเฮาก็ส่งไปให้เพิ่นเอ้าข้าพเจ้าส่งมาเด้อ50ดอนบ่ก็ส่งมาได้20ดอนดอกบ่แล้วแต่เฮามีว่าซั่นซะถ้าเฮามีหลายเฮาอินคัมเฮาสูงเฮาก็ส่งไปให้เพิ่นจ้าซอยเหลือกันวิธีนั้นอันนั้นการวิธีซอยเหลือกันหั่นแต่ว่าสิได้บ่หรือบ่ได้อันนั้นเฮาบ่ทันได้ตัดสินพี่น้องเฮาตัดสินกันบ่ทันได้ระยะนี้มันระยะที่ว่ากําลังพวกเฮานี่ร่วมตัวกันต่อสู้กับความบ่เป็นธรรมในประเทศลาวเนาะถ้าหากว่าข้าพเจ้าจังว่าไปเรื่อยๆว่าความสามัคคีเป็นหลักถ้าเฮาบ่มีความสามัคคีนี่เฮาก็เฮ็ดบ่ได้พี่น้องประเทศลาวนี่ต้องมีความสามัคคีจังได๋ก็ตามเราทหารนี่จะพยายามสุดขีดที่จะรวบรวมหรือว่าถอนโฮมสันซาบ่อรวบรวมถอนโฮมถอนโฮมความสามัคคีของเราเฮานี่อยู่ในต่างประเทศนี่ให้ได้จับมือถือแขนกันให้เป็นพรรคเป็นพวกให้ฮู้จักกันเป็นอันพันธมิตรกันในระหว่างเครือข่ายของนักการเมืองเฮาจะบ่อยู่คนละภายคนละแดนคือเก่าอีกเจ้าแล้วก็บ่มีการโต้เถียงกันในเวทีแบบบ่โซภาได้กันในหน้าจออีกด้วยในหน้าจอด้วยเจ้ามีอันนี้ข้าพเจ้าแม่นักคิดของข้าพเจ้าหรือว่าท่านวิสัยท่านบุญยังมีแนวคิดอะไรท่านสัจจะอันนี้ก็พวกข้าขอตอบเพิ่นไปน้อยนึงเนาะเจ้าอันนี้ก็คือท่านดร.ภาริเพิ่นให้ครอบครัวก็จางแจ้งที่ท่านโทรมามึงทีมื้อนี้เนาะ3นาทีนี่เนาะให้ท่านเข้าใจคือดังนั้นเด้อเพราะว่าแนวไหนว่าที่เพราะว่าปัจจุบันนี้เฮาให้คําตอบที่เน้นนักหรือว่ายืนยันว่าได้แท้หันมันบ่ทันมีเถื่อเพราะว่าเฮาหันกําลังดีเดิมกันเริ่มเฮ็ดว่าเริ่มสู่ประพวกนี้เพราะว่าข้อมูลต่างๆหันหมายถึงว่าเฮายังบ่ทันได้มีเจ้าหน้าถือคันเพิ่นหมายถึงก็แม่นว่ารัฐบาลเนาะเฮายังบ่ทันมีรัฐบาลเถื่อว่าเฮาเฮ็ดแน่นอนเฮาต้องได้สู่อันนี้ความจริงความยืนยันก็คือดังนั้นความสู่นี่สู่เพราะว่าเฮาทุกคนก็อยากได้หน่วยงานต่างๆหรือว่าหน่วยการเมืองต่างๆเพิ่นก็อยากได้เพิ่นก็อยากมีความเห็นประเทศเฮามีประชาธิปไตยมีเอกราชคือกันกับเฮาคิดไว้แม่นแต่ว่าท่านเพิ่นก็มีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือกันแต่ว่าท่านก็บ่สิ้นความหวังคือกันพวกเฮาก็บ่สิ้นความหวังคือกันเพราะว่าเฮาจะได้สู่กันไปจนมือวันสุดท้ายสิ่งไหนมันเห็นกันก็เห็นในวันสุดท้ายเนาะบนเรือจอดพุ่นน่ะเรือจอดอันนี้อ้างพวกข้าก็ขอตอบเพิ่นคือดังนั้นเนาะอธิบายท่านสัจจามีความเห็นแนวไหนหรือว่าท่านวิสัยเนาะท่านสัจจคนเอ้าบอกท่านตามข่าวเจ้าคือเนาะอันนี้เฮาก็ต้องเลิกมันซะเนาะเพราะว่าก็ต่อยอดต่อเขาเจ้ามาต่อพวกบรรพบุรุษเจ้าเฮาก็มาเฮ็ดเนาะเฮาสิว่าได้เฮ็ดบ่ได้ฮะให้เฮาแต่คิดเอาแต่ว่าทุกคนนะคนลาวนะต่างประเทศเนาะนอนน่ะฝันบ่ถ้าเกิดจะมาว่าสิได้มาอยู่อเมริกาบ่อยู่ไปอยู่ประเทศอื่น
บ่คึดนี่บ่ตาพี่ไม่คึดแม่นบ่อันอันคึดทานเอาน่ะแม่นๆอันนี้คือมันเป็นกระแสลูกที่ว่ามันจะไปเด้อทานเมื่อได้กระแสลูกมันกระแสของลูกน่ะมันดังไปมาได้น่ะเฮาต้องไปเฮาอันนี้แน่นอนเฮาต้องเฮาวาดภาพไปว่าทางกระแสลูกว่าเพิ่นให้ไปเพิ่นเฮ็ดเพิ่นต้องซอยนั่นแม่นเฮาได้ค่าเฮาคิดเองว่าเฮาบ่คิดว่าเฮาสิได้มานี่บ่คิดว่าสิได้มาขับรถขี่รถดอกอยู่อเมริกามุ้ยไปคิดนอนก็บ่คิดแล้วก็บ่ได้ไปนี่แต่มันไปเองมันเพราะว่ามันไปตามอันนั้นคิดว่ายุคสมัยชะตากรรมกันชะตากรรมชะตากรรมอันนี้คิดว่าสิทางคิดว่าโอ้อิสลามบ่แตกอันนี้เฮาก็คิดบ่ได้ก็เหมือนเฮาแต่ก่อนเฮาบ่คิดว่าสิแตกนี่เนาะมันยังแตกนี่นะเฮาคิดว่ามันบ่แน่นอนลูกอันนี้คิดว่าอันนี้บ่แน่นอนดอกขั้นแน่นอนมีแต่ตายอย่างเดียวนะทุกอันทุกอย่างบ่มีมีแต่ตายเท่านั้นแก่เจ็บตายของธรรมดานี่บ่แม่นดีบ่แม่นตัวเรื่องนั้นแต่ว่าความดีก็ส่วนไปนํากันเด้แต่ว่าเปลี่ยนก็บ่เปลี่ยนบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนเพิ่นเฮาบ่คิดไผก็บ่คิดดอกความดีบ่ตายทุกคนนี่แหละก็ทานผู้ใหญ่ที่สุดรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นอะไรเฮาก็บ่คิดหรอกว่าพ่อสิมาอเมริกาเฒ่าก็เฮ็ดให้ชนะมันสุดท้ายมายังมาตายอยู่อเมริกานี่เฮาก็บ่คิดกันแต่เรื่องมันเรื่องเล่านะเฮาบ่คิดคือกันมีมื้อนึงถ้าว่าทั้งโลกเพิ่นว่ากระแสโลกน่ะมันแห้งปีพระเจ้าเจ้าต้องไปทั้งกระแสโลกเพราะว่าเจ้ายืนอยู่ตัวเดียวบ่ได้ทุกคนยืนอยู่ผู้เดียวบ่ได้ก็เหมือนสมัยก่อนน่ะมันยืนอยู่ผู้เดียวบ่ได้ถ้าว่าเป็นเสรีจะประเทศลาวออกแบบว่าเป็นคอมมิวนิสต์เจ้าต้องเป็นคอมมิวนิสต์เพราะว่ากระแสโลกมันไปนั่นน่ะแต่เดี๋ยวนี้กระแสโลกมันไปเสรีแล้วแต่สิไปยืนอยู่คนเดียวนี่ป่ะเจ้าประหยัดได้แม่นแม่ทานคือสักครั้งอันนี้นี่ข้าพเจ้าฟันธงว่ามีมื้อนึงแต่ว่าไว้คือซานี่ข้าพเจ้าบ่บอกแล้วเพราะว่าเฮามามาแต่บ้านเฮาก็ยังบ่คิดแต่ก็มาอเมริกาเฮายังบ่คิดมันก็ต้องแบบเดียวกันเฮาสิว่าโอ้ยมื้อนั้นมื้อนี้โอ้ปีหน้าปีหื้อคือเพิ่นบอกอันนี้มันเป็นบ่ได้ดอกเพราะว่าแนวนี้เพราะว่าเรื่องการเมืองมันบ่แม่นการบ้านการบ้านเฮาเฮ็ดนะโอ้เฮาเฮ็ดมื้อนี้มื้ออื่นมามันได้บ่แล้วการเมืองนี่โอ้มันหนักกว่านักหลายประเทศศาสตร์บ้านเมืองในทางท่านคือจะเจ้าเอ้าครับนะสบายดีโอ้สบายดีท่านนะผู้กล้าหาญทั้ง4เจ้าสบายดีอยากถามมันน่ะขอของใจนี่สิให้บ่ถามมันน่ะพวกท่านทั้ง4คนน่ะเชิญตอบได้ก็ตอบเนาะคนตอบบ่ได้ก็ขอโทษนะอย่างไหนอันผู้ขานี่ติดตามมาตลอดนะก็สนใจนี่แต่ว่าอันแผนการต่อสู้ของอ่าตามพวกเล่าคอมมิวนิสต์นี่สิมีเปอร์เซ็นต์หลายปานใดท่านผมลองงานให้คำตอบผู้ขาพ่อให้สว่างจิตใจนึงครับครับสนทําแบบได้เนาะครับเข้าใจครับเข้าใจไปเนี่ยมีข้อเดียวเนี่ยบ่นอกขอหน่อยเนาะโอ้มีหลายอยากถามอยากให้ตอบแต่ขออันนี้เป็นมีจักรเช่นที่สู่เขาอันช่องมากนี่ผู้ขาเบื้องพื้นฐานคนเล่านี่นะคนเล่าเขานี่มันได้ยึดได้เหี่ยวเลยตอนนี้ปัตตะโกสั่งประเทศเล่ามากนี่ไม่มีควบสงบสุขจะต่อสู้กันตลอดหากไม่มีอะไรก็สิเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นดักเป็นแหล่งตั้งสมัยก่อนนี่ยกตัวอย่างนะคนคอยไข่นี่คือพัน776ถึง1891ก็106ปีเป็นหัววิ่งขึ้นมาเป็นหัววิ่งขึ้นฝรั่งอีกวันนี้เดียหนูหลังจากหัววิ่งขึ้นฝรั่งได้จักปีเดียหนูมาเป็นยกตัวอย่างเป็นหัววิ่งขึ้นของแก้วชักแก้วกำลังของแก้วนี่อันนาท่านด้านบองเกียรติสั่งแต่ข้าพระเจ้านี่ทุ่งบ่ย่านแก้วแต่หักช่างมันที่สื่อเก็บยังไงถึงว่าบ่ย่านนั่นก็พวกนี้มันเข้ามานี่มันมีแต่เอาทรัพยากรไหนเจ้ามันก็พอดอกเพราะว่าจีนคาเวอร์ผู้ขายย่านจีนใหญ่เพราะว่าแผนการของจีนนี่นะมันจะบ่คือ50ปี100ปีบ่คือมันคือ300ปี400ปีมันจะกลัวเอาแบบน้ำชิมแก่น้ำชิมใสน้ำชิ้นใช่ดีว่าน้ำชิ้นใช่ดีว่าไฟใหม่แกะขั้วไม้ผู้ขาอย่างนั้นแต่ว่าแผนการทานที่สูเขาหนีทานตรงหู้จุดห่องของเขาไหมยกตัวอย่างคือรัฐบาลเก่าก็แม่นว่าขั้วหลังเจ้าสมัยพันก็ร้อยห้าสิบปลายนี่เอ้า
เขามีเพียงแต่สองกองพันเท่านั้นคือกองพันที่หนึ่งเนี่ยอ่านทานสมพรกองพันที่สองทานสิงคโปร์จุลามณีอยู่ในใจกลางเที่ยงควงนี่ก้อมคางนี่นี่อร่อยเอกกองแรกสมัยนั้นร้อยเอกว่องเปล่าทานสังเกียทานทศกัณฐ์ทานกรกัณฐ์แล้วก็ทานเกศนาอ้อมเข้าไว้นึกชูเข้าไว้ยังไงเขารับเพราะว่าผมมองนี้ไปตั้งทีมันอยู่ซ้ำเนื้อกระปุกจะดีไรจ้าอืมบัดนี้ทานมันก้อนเอาผู้ขาดที่ตามมาว่าทีนี้เดินกระบวนต่อสูงจังไงต้องขึ้นตรงให้หู้จุดอ่อนเขาได้เออเพราะว่าพวกอยู่หัวเขาแหลมไหมแต่ว่าเขาหันหัวเขาแหลมเพราะว่าเขาถือกล้อล้อมจากพวกเวียดโคมลิตจากโคจิมินก็โบอินีโบท่านเขาได้ถ่วงขึ้นเรื่องเขาเข่ามากนะเป็นสัญญาหนึ่งสัญญาโอ้ยความหวานมีอะไรกับโบทอดแต่ว่าทั้งรัฐบาลก็โบหูจ้าว่ายุดน้ำเพลิงนั้นอาบด้วยยาผิดเขาเห็นลาบค่ะยินบอกผู้ค้าว่ายึดถึงรักอันนี้ถือก็ท่านก็บอกเจ็ดที่สองเจ็ดที่สามผู้ค้าก็เอาเฉลยเฉลยไปเปลี่ยนมีตรงไหนยิ้มเอาเฉลยเฉลยเปลี่ยนหน้ามีไปเปลี่ยนเฉลยเฉลยไข่หนึ่งจังหวะมันดูสูงเขาพวกนี้เขาว่าหวานไม่เขาขาดแววเลือดเป็นไหมท่านทหารจ่าทั้งสี่ท่านต้องมีสตีขนาดนี้ที่กันจะบอกพวกเล่าวงซีเล่าเนี่ยผู้ค้ายังบอกท่านเลยโทรหาว่าที่ชื่อดีเงื่อเดินกระบวนเลยคือคือค้ากว่าช่วงนี้เขาเหตุนี้เขาเหตุที่เงื่อนขนาดนั้นขนาดในเดือนชุนนราดมาเหตุน้ำไอ้น้องนี่นะเอาว่าอันพวกเวียดนามมีคุดคุ้มแถววันสั่งหน้าเท่าขึ้นนำชักเรื่องเรื่องสุราชนิ่งนะป่าชุลีเอ็ดยุบวันสั่งนี่ราชนิ่งนั้นอันลดตังงานทานก็แรกสิง่ายมาอยู่ว่างเลี่ยงนี่ใต้ตึงทรายนี่ขั้นทานใจหาเซียนดอกโดดป้าเลี่ยงเลยไอ้เลี่ยงนี่เล่าอันไปทั้งไอ้น้องนี่เล่าหลับหนึ่งแต่ทานก็แรกปานนั้นท่านก็ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดยินกับโซเวียตก็ถือกันเล่าประกันก็ช่วงมหาไทยกับช่วงตำรวจนี่นะจ้าบัดนี้อันนั้นวันไอ้น้องกับก็เวียดนามกับเขาทั้งโซเวียตขาเล่ายางเลือดเบียนเห็นบอกท่านก็ยิ้มเพียงไอเดือนซื้อมาว่าคุณโบโอนี่จ้าน้องทานกองแรกนะทานเดือดเอ้าจ้าคำชุดสายทั้งที่มือนี่อาโบเรียนผมบอกคุณนี่นะครับไอเลี่ยนนี่เออหนูแวนใบว่าวนั่นว่าก็ไอแจ้งมือนี่ไอแจ้งให้ดูน้องไอเดือนนี่ว่าโอ้ดูน้องทานกองแรกนี่จ้าไม่มีชุดใหม่มันเป็นมาเฟียไงข้าไม่เป็นลูกน้องอะไรไม่อยู่ท่าแข่งฉะนั้นเลยท่านที่ซูนี่โอ้เดี๋ยวนี้เขาเห็นจิตพิษแทนนะเขาล้อมคนเขาดีดีไม่ส่วนนี่เพราะผู้ขานี่เอาใจซอยตรงหูเขาเล่าคือควรใช่เขาว่าเลยขั้นโลกคิดข้างชนะคิดข้างโลกร้อยข้างชนะร้อยข้างข้าจะโมท่านเขาไหนที่แบบจะมาสัญญาหนูสัญญาเนี่ยถูกต้องตั้งแต่ว่าเจ็ดสิบสามนะอันนั้นต่อปัญหาผู้ขาเรื่องผู้ขาทำที่มีแฟนงานใช่ไหมคือทานออกจนสีเข้าหู้เลยตัวโลกู้นี่มันไปทั่วหมดเลยเขาบินตลอดเลยจะนั่นเหมือนการบอลไนเคสดับหลับนะผู้ขาเฮียข้องทานนี้ชูไฮเอาออกทีวีให้ยูไนอันดูกล่าวเป็นเคสดับต่างหากเป็นไซเป็นแบบมีพอมีที่การซื้อแบบแทนที่เนี่ยเนี่ยไม่ต้องออกว่าเลยก็ไม่ต้องเอาออกอีกผู้ขาควบเย็นผู้ขาคือกันสั้นจ้าถือต้องแค่ถือก็ถือต้องขอโทษน้ำนี่ที่มีแบบผู้ขาทำเพราะว่าขอโทษถือต้องเอออันนี้อันให้ขั้นต่อผู้ขาบางนี้ถ้าชุดก็ให้เอาเงินควบเย็นผิดทิ้งไรทำทิ้งไรให้บรรดูเพิ่มเด้อสบายดีขอขอบใจท่านเลยไอ้สิตอบทานบุญยังเพราะเรื่องว่าให้ขับเรียกตอบทานตอบเรียกตอบเนาะจ้าก็สิตอบไปเนาะเพิ่นก็ขับผู้ขาตอบยังไม่ได้เถิดเพิ่นก็ถามมาเพิ่นก็ถามมาไล่คอร์ดเพิ่นก็ตอบไปแล้วสะไล่คอร์ดเนาะเพิ่นก็ถามเองตอบเองเพิ่นเนาะเจ้าเอาตอบแต่ว่าข้าพเจ้าขอสิตอบในสิ่งที่ขอหนึ่งที่เพิ่นบอกให้ตอบเพิ่นตามแบบการต่อสู้พวกเขาเนี่ยมีจักเปอร์เซ็นต์น้องอะไรเนี่ยการต่อสู้เรื่องจักเปอร์เซ็นต์นี่พวกเขามั่นใจเนาะร้อย
100% พี่น้องบ่มีลดเปอร์เซ็นต์นึงอีกเจ้ามีแต่ว่า100แต่คือทานก็ออกมานั่นแหละขอให้หักษาความลับอย่าสุเปิดเผยทางรายการเนาะเพราะสนั่นข้าพเจ้าอธิบายให้บ่ได้หลายเรื่องการต่อสู้แต่ว่าข้าพเจ้าเข้าใจความหมายของทานว่าให้พวกเขาให้บ่อยากให้เปิดเผยหลายเซ็นตัวอย่างเขาจะเอาฟ้องร้องเขาเอาสัญญาอนุสัญญา52 60 54 62 73ขึ้นมานี้เนาะก็อันนี้ข้าพเจ้าก็เข้าใจแต่ไปยังพวกข้าพเจ้าจังขึ้นมาเว้าถ้าเฮาเว้าขึ้นมาเว้ากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนของพวกเฮาก็บ่เข้าใจว่าพวกเราทหารนี่นโยบายอีหยังก็บ่บอกแล้วสิเฮ็ดจังท่านได้สนะไปตีเขาสมองเจ้าคนตายหมดอ่ะเจ้าวิพายตายแล้วผมแล้วนายนี่เขามีอยู่ทั้งหมดหันสามแผนเจ้าหลายหลายก็หันแต่ว่าแผนยุทธการใหญ่มันสามแผนแผนหนึ่งแหละคือข้าพเจ้าได้บอกไปหันละสองสามข้าพเจ้าบอกให้บ่ได้บ่ได้บ่บอกเลยครับมันเป็นกฎหลักของพวกเขาคนในห้องทหารเพราะฉะนั้นเรื่องการจะเมื่อประท้วงข้าพเจ้าได้บอกไปแล้วมันซื่อนี่ขึ้นก่อนมันขึ้นนี่ขึ้นก่อนพวกเฮานี่เราทหารกล้านี่เรียกว่าห้องพวกเฮาว่าพรรคสภาเราความสัตย์เพื่อเอกราชประชาธิปไตยจะบ่ยอมเมื่อประเทศเราเมื่อใดถ้าหากบ่มีพีซคีเปอร์ติดตามไปกับพวกเฮาพวกเฮาจะพยายามสุดขีดให้ UN ให้เข้าใจในจุดประสงค์ของพวกเฮาในการต่อสู้ทางด้านมนุษยธรรมเข้าใจได้พี่น้องพวกเฮาบ่ได้ต่อสู้ทางด้านที่มันไรพวกเขาบริต่อสู่ทางด้านสิทธิมนุษย์พวกเขาต่อสู่เพื่อขับไล่แก้วออกจากประเทศเราที่มันเขามายึดเอาแดนดินเราของพวกเขานั่นนะแต่พวกเขาเดี๋ยวนี้กำลังเรียกร้องให้สหประชาชาตินี่ให้เข้าใจในความต้องการของพวกเขาหนึ่งคือสปป.ลาวได้ลบล้างสัญญาแล้วก็ยังบ่แล้วอีกได้นำเอาทหารกองทัพของพวกเขานี่ไปทำลายห่างกายและก็ขาล่างพ่อพันธุ์โทรมานในนั้นก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริของพวกเฮาผู้หนึ่งที่ว่าเป็นอนาผู้หนึ่งที่จะสำลักสำคัญในคดีเคสของพวกเฮาแต่จะต้องฟ้องร้องเพราะชีวิตของคนนั้นเป็นชีวิตที่ว่าโลกจะต้องรับผู้บ่แม่นแต่ว่าเผ่าเบาไผ่ของพ่อผู้แต่โลกของคนต้องรับผู้นํากันนี่คือเป็นคดีใหญ่ที่สุดพี่น้องเดี๋ยวนี้เฮายังบ่เห็นว่าเขาอนุญาตเนาะบอกภาษาและศาสนาบ่ได้เนาะพี่น้องสากศพของคนอยู่ใส่เฮาก็บ่ฮู้ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริลักษณ์พระมเหสีเฮาก็บ่ฮู้เพราะฉะนั้นคดีต่างๆนี่เฮาจะค้นคว้าขึ้นมาเพื่อให้สหประชาชาติเนี่ยเอามาแก้ไขใหม่พร้อมด้วยสัญญาอนุสัญญาของพวกเฮาเฮาต้องเป็นเฮ็ดไปตามขันท่านผู้ชมเฮ็ดไปตามขันเนาะเฮาจะบ่ละเลยไปเฮาเฮ็ดหลายบ่ดอกบ่เฮ็ดหลายดอกพี่น้องนักการเมืองเพิ่นมีหลายขอ10 20 20 30 40 45 10 100ขอแต่ทหารนี่บ่เอาหลายเอา3ขอพ่อพี่น้องฉะนั้น3ขอเฮาเฮ็ดผ่าน3ขอเฮาชนะโลกพี่น้องให้เข้าใจจังซั่นเนาะท่านบ่ยังจะเพิ่มหยังท่านวิสัยบ่บ่ท่านบ่มีพวกเฮาบ่มีเบิดๆทั้งนั้นตอบได้สมมุติเนาะก็ท่านวิสัยเมื่อ1เนาะมันสิเบิดเวลาแล้วคือท่านลี่เพิ่นบอกถูกต้องเฮาต้องเอาประเด็นของเจ้าชีวิตเฮานี่ขึ้นมาใหญ่ที่สุดเรื่องใหญ่ก่อนว่ามันกลัวเกรงญาติเฮานี่เอาเจ้าชีวิตนี่ขึ้นมาบอกมาว่ามันกลัวเกรงที่สุดประเทศใดก็บ่มีจักเทื่อสิมาฆ่าเจ้าชีวิตทรมานเพิ่นแม่นบ่ครับราคาเป็นอำนาจมาใช้เพิ่นเนาะเป็นนายพลนายพันเอาไปทรมานถือฆ่าทิ้งพร้อมกันก็เพิ่นตัวนี้สำคัญที่สุดประเทศใดก็บ่มีสิมาเฮ็ดแบบนี้แต่มันดูราพาเพียเจ้าชีวิตเฮาประเด็นตัวนี้เฮาต้องเอาขึ้นมาประชาชาติเป็นผู้โตสำคัญให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เข้าใจให้ซอยกันให้เว้าประเด็นตัวนี้ตัวใหญ่ที่สุดเจ้าชีวิตเฮานี่ครับขอรับก่อนเนาะจะแก่งใครแล้วมาตอบให้สบายดีสบายดีสี่เราทานกะเจ้าเป็นถามมาบางอย่างจะเป็นคำถามอันดีที่สุดเป็นคำถามงามหลายเป็นเมื่อก่อนเป็นว่าพวกเขายินดีเกิดจากเนื้อของเราอันเกิดถูกไม่ยินอันเป็นว่าเขาอันมีสองของพันแบบ
ล่าพวกเขานี่รวมไปกลางกับไฟกวนหลายของคนแต่เป็นยังที่เขาโฆษณาสองกองพันของลาวแดงมันบริเวณที่ซึกเขาบริเวณซึกพวกนั้นเพื่อจะเป็นนาสากว่ากำลังในลาอักษาแต่ผู้เห็ดซึกนั้นแมนแก้วแดงและจีนแดงอยู่ที่หัวตัวยินอยู่ในขาบลาวแดงมาที่พวกเขาเขามีสิบพันมันมีสามสิบพันเขามีห้าพันเขามีสิบห้าพันหนึ่งตัวสามหนึ่งตัวห้าสู่เขาบ่อยจักบ่อนเลยเพราะว่าเล่าอันพวกชีกาเขาเป็นการกระปูนการคัดขากันการลาวแดงมันบริเวณเอียงมันเทียบแต่ว่าหลังจากจีนแดงแก้วแดงชนะทูฟัวผู้ในแดนเขตตรงยีนแล้วพวกในเล่าใครศาสตร์นั้นถึงไปอยู่วันนี้เก็กแดงกับแก้วแดงอยู่ในขาบของลาวแดงสมาธิกำลังของพวกเขาระวังซ้ำท้องของแก่นี่ล่านั่นในคนกองแร่รวมครับในคนวงเปล่าเขตการปักสองพ่อเขาลายกว่าเขามันโมเมนต์พวกนั้นได้เห็นเสือไข่เข้าใจโมเมนต์พวกอนาถานครับโก้โน่พวกนั้นโมมี่ยังดอกสันภูมิมันก็ไปแล้วมาแล้วทับตาว่าเป็นที่สลาพวกนั้นที่สลาพวกนี้มันพาที่ซื้อคนเพียงแล้วขั้นโมมี่เจ็ดกับแก้วนะมันโมมี่ดอกในรอบขายศาสตร์มันปฏิบัติเท่าหันให้เข้าใจกันนั่นแมนแมนของทานทีปัดที่สองมาเลยเป็นพามาว่าเขาเสียดีที่ไหนอันนี้ข้าพเจ้าตอบก่อนหรือตอบหลังจะตอบกันไปเลยชีชนะพวกนี้ถ้าเอาชนะพวกนี้เขาเสร็จกันได้กับอะไรนอกจากต้องฟังคำสั่งของสภาของแคชแมนเขาเหตุการณ์ที่240เกี่ยวกับสัญญาสัญญาทุกสัญญาเป็นสัญญาที่เป็นอาวุธอะไรพวกหรือก็เป็นกฎหมายของโลกครับผู้เขาบ่ปฏิบัติตามสัญญาคือข้าพเจ้าเราขึ้นอย่างนี้ครับแต่ละสัญญาเนี่ยมีกฎบัตรสาธารณะครับมันถูกสุขสัญญาแต่ว่าเขาปฏิบัติย้อนยังเขาจะปฏิบัติเพราะว่ามีแก้วอยู่เบื้องหลังมีเกล็ดอยู่เบื้องหลังทำลายสัญญาเขาแต่คนเล่าบางคนไม่บอกเขาใจสัมบัติสัญญาเขาเหยียบลงไปเลยไปเหยียบลงเขาบางคนก็เลยโอ้โดยเฉพาะนะก็มีคนได้ว่าแต่ว่าสัญญานั้นเป็นเกี่ยวของเป็นคนเล่าทุกมุมโลกเพราะว่าสัญญานั้นมันพันนายกพิจารณาบานต่างหนาของประชาชนลาวมาจากกระแพงกระเมืองมาจากกุแทนมาเป็นนายกกันต่างหนาของประชาชนลาวมัดถูกมุ่งบวกกันเพราะว่าลาวเอาบุเข้าใจการเมืองสัญญานั้นมันเป็นของไม่ค่อยได้ขอเป็นของมัดทุกคนเป็นเจ้าของสัญญาแต่ละสัญญานั้นเขาแค่บุเหยียบมันยังถือไว้อยู่นี่นะอเมริกาเนี่ยมันเห็นมากมันขายบอลสัญญานี่เขาบริลึกหลังในแต่พอเขาเองลึกหลังเองเขาคุมเขาใจเองแต่เรื่องเหตุการณ์เอ็นนะเขาเนี่ยเอ็นจีโอเนี่ยมันเป็นเพียงแต่ว่าแต่ดีแต่ว่ามันบริเวณเอาเบอร์เราได้เรื่องฮิวแมนไรท์บอลเรื่องมีดิโมคราซีมีฟรีดอมบอลเรื่องเอ็นสตีกาดีคือกันเหตุช่วยกันจะเป็นบทบาทอันดีคือดร.ดำบุตรเหตุคุณมือหนุนไปบนหันบนนี้เป็นการงานของคนเห็นเป็นมักแนวนั้นก็เป็นกันดีมารวมกันบอกเหตุสัญญาการเมืองเรื่องสัญญาเพื่อนก็มาว่าเรื่องอะไรนะเอ็นจีโอนี้เขามารวมกันมาถูกปากส่วนมันดีที่พุทธเดียวนี้พวกเขาต่อการรวมแต่ไปเหตุการณ์นี้ไหมพอมีแนวทางต่อสู่กู้ศาสตร์มัดทุกคนแต่อุดมการณ์เหมือนกันเต้าไม้มันเอาเจ็ดกระเปี๊ยวออกจากเราเอาโจรสิบเอ็ดตัวขึ้นมาสรุปเท่านั้นนะครับการชุดนี้ข้าพเจ้าก็หลังวันนี้ลุงคุณผู้ฟังคือเข้าใจเนาะเรื่องสองอย่างนี้ทั้งนี้แล้วแล้วเขาเข้าใจไปเขาเข้าใจน้ำเนาะท่านลูกเจ้าพ่อเขาคำคนเขามาอธิบายซอยให้พวกเขาเนาะเป็นอันที่แจ้งข่าวเต็ม 100% พี่น้องคำตอบในมื้อนี้เนาะเรื่องนั้นมันก็ก่อนข่าวพระเจ้าจะเกิดพระเจ้าการยังกับพระสามารถจะเราได้จะแจ้งเท่าเพิ่นนอกเพิ่นอยู่ในเหตุการณ์อันนี้ก็ยังน้อยหนึ่งเจ้าเอาขอบพระขอบใจนั้นลูกเจ้าพ่อคำเนาะคันเนาะเจ้าขอบใจมาเลยก็ขออำลาข้าจ้าเนาะเจ้าสาธุ